ก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาชวนคิดชวนคุยสบายสบายเสาๆบ่ายๆเราไม่ต้องเครียดมากใช่ไหมคะแต่ดูหน้าตาทุกท่านดูเครียดมากเลยนะทุกคนดูจริงจังใช่ไหมคะดูจริงจังมากเลยวันนี้มาเซตเทรดสตรีมมิ่งเดย์2018แต่ละท่านมีเป้าหมายอะไรอยู่ในใจป่ะคะกะจะมาตามหาหุ้นตัวแรกไหมคะหรือมาหากองทุนกองแรกหรือว่ามาดูลาดเราไว้ก่อนคนนั้นต้องเป็นลาดเลยค่ะอ๋อค่ะทั้ง3ท่านก็อาจจะมีเป้าหมายด้วยเหมือนกันนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้เจอนะคะเป้าหมายที่มาตามหาในวันนี้สำหรับเวทีวันนี้นะคะก็ชวนคิดชวนคุยจริงๆนะคะเบาๆสบายๆหวังว่าทุกท่านก็จะได้รับความรู้ที่จะไปเป็นประโยชน์กับตัวเองในเรื่องการลงทุนนะฮะเรามีเซเลบริตี้นะคะคนดัง3ท่านนะฮะเป็นที่รู้จักนะคะทั่วไปเลยก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีใครจากวงการไหนแวดวงไหนก็เดี๋ยวเราจะให้แต่ละท่านได้แนะนำตัวเองนะคะมันก็ให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกันไปเลยขอเริ่มที่พี่ใหม่ดีไหมคะได้ค่ะพี่ใหม่ค่ะเชิญพี่ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะใหม่ณัฐถลอยค่ะดูมันเงียบๆไปหน่อยนะนี่เสียงเราออกไปถึงข้างนอกไหมคะหรืออยู่เฉพาะในห้องในห้องนี้เลยค่ะในห้องนี้เลยอยู่เฉพาะในห้องนี้แหมตอนไม่ว่าตอนที่เดินขึ้นมาเนี่ยนะคะมีหลายๆคนกำลังเดินสวนไม่ทานข้าวทานข้าวแล้วกลับบ้านไปเลยเหรอคะ พอเห็นพวกเราเดินเข้าตึกมากลับบ้านกันซะงั้นมาเลยค่ะเชิญค่ะไม่รู้จะอธิบายอะไรหมายถึงคำจำกัดความของตัวเองให้เยอะไปกว่านี้นะคะก็ไม่มีอาชีพอื่นเลยค่ะนอกจากเป็นพิธีกรแล้วก็นักแสดงมาจนถึงวันนี้ก็ณัฐถลอยนะคะไม่ทราบว่าไม่เชื่อว่านะคะหลายๆท่านที่40อัพเข้าไปก็ยังคงจะจำกันได้อยู่นะคะส่วน20กว่านี่ไม่ค่อยเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วเขาเรียกป้าเขาดูเมีย2018ครับพี่หมาโอ้เขาดูเขารู้จักเดชบุญเป็นพ่อบอสเอ้ยเป็นแม่บอสไงคะเลยเด็กเลยจำได้ไปด้วยนี่ถ้าไปเล่นไปอีกบ้านนึงจำไม่ได้แล้วนะโอเคค่ะก็เจอกันทางทีวีบ่อยๆนะคะหวังว่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะพี่ใหม่นี่อยู่ในวงการอยู่ในเรียกว่าวงการบันเทิงนะคะเป็นนักแสดงมาถ้าเราเห็นพี่ใหม่วันนี้แล้วให้ทายอายุเนี่ยเชื่อว่าทายไม่ถูกนะคะพี่ใหม่ทายถูกตั้งแต่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะที่บอกว่า3เจนมาเนี่ยไม่พี่แบบคือรูปนี้ไม่ตรงปกนะคะเราอย่าดูรูปเราดูตัวจริงบนเวทีนะคะเห็นหน้านี่อาจจะทายว่าเป็นเจน Y นะคะอ๋อพอวัยกันเข้าไปค่ะค่ะพอจะให้เดาอายุนี่ท่านจะเดาว่าพี่ใหม่เจนไหนคะ22พี่ใหม่จะแจกรางวัลค่ะ power bank เหลือไหมฮะพี่ใหม่จะเป็นปลาย baby boom ต้น gen x นะคะก็จะมีลักษณะที่น่ารักในคนเจนเขาเรียก gen bb ปลาย bb แล้วก็ต้น gen x นะคะท่านที่2ค่ะคุณต้นค่ะก็สวัสดีครับชื่อต้นครับทำร้านอาหารชาบูครับชื่อเพนกวินอีชาบูนะครับตอนนี้มีอยู่6สาขากำลังเปิดสาขาที่7ที่บางนาแล้วก็มีธุรกิจเป็นคอนซัลท์ดิจิตอลด้านอสังหาริมทรัพย์ครับแล้วก็ต้นปีกำลังเปิดโครงการอสังหาตัวเองอยู่ครับคุณต้นดูมีสาระเยอะที่สุดเลยบนเวทีวันนี้จริงค่ะ เคยได้ยินชื่อไหมคะเพนกวินอีชาบูไม่อร่อยเคยไปทานไหมคะเคยไปทานใครเคยไปทานยกมือขึ้นค่ะผมดีใจมากเลยครับขอบคุณครับแล้วไม่ได้ต่อยเพนกวินใช่ไหมคะเขาบอกว่าตัวสโลแกนคือไม่อะไรให้ต่อยเพนกวินครับคือคุณต้นไม่รับผิดชอบอะฮะถ้ามีอะไรไปต่อยพี่ต้นจริงๆถ้าไปที่ร้านผมจะมีไปตั้งผมจะตั้งกระสอบทรายไว้ที่หน้าร้านตอนนี้ผ่านมาแล้ว4ปีกระสอบทรายมาเริ่มตั้งด้วยตั้งไม่ได้แล้วครับโดนเตะซะน่วมน่วมแหละครับค่ะเดาอายุถูกไหมคะเราต้องเฉลยอายุไหมคะอยากเฉลยไหมคะจริงๆน่าจะให้ผมอยู่เจนต้นๆ นะครับ คุณต้นก็ทำงานมาเยอะมากนะคะประสบการณ์ทำงานในเชิงธุรกิจเยอะมากยาวนานเกินกว่า10ปีนะคะสัก15 16ปีได้อ๋อไม่คุณต้นทำงานตั้งแต่เด็กนะคะมันประสบการณ์การทำงานในเชิงธุรกิจเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็น้องเล็กของเราในวันนี้นะคะคุณรัตค่ะสวัสดีค่ะรัตนรัตนะคะจาก MasterChef Thailand Season 2ค่ะก็หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตามาบ้างค่ะเห็นในทีวีช่อง7อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในการทำงานหลักของรัฐเนี่ยก็คือมีธุรกิจส่วนตัวขายร้านขนมขายขนมออนไลน์ค่ะน่ารักกว่าในทีวีเยอะเลยนะคะใช่ค่ะส
วนมากคนที่เจอจะบอกว่าทำไมในทีวีดูอ้วนกว่านี้ตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่คนนี้ไหมอะไรอย่างงี้ค่ะไม่กล้าทักละทีวีที่เขาเครื่องใหญ่ใช่ต้องโทษเลนค่ะเลนที่เขาถ่ายมันไม่ดีใช่ไม่ใช่เราพี่ก็ว่าเวลาพี่อยู่ในทีวีพี่ดูเป็นคุณยายมากเลยตัวจริงพี่เป็นแค่แม่น้องรัฐก็เพิ่งจะเริ่มทำงานมาได้สักพักนะคะจริงเคยทำงานประจำใช่ระยะสั้นๆใช่ประมาณ2ปีเมื่อก่อนก็คือทำแอนิเมชันค่ะก็คือจริงๆคือเรียน ICT แอนิเมชันมาค่ะจบมาในสายแอนิเมชันใช่ค่ะแล้วก็ได้ทำงานประจำประมาณ2ปีนะคะก่อนที่จะออกมาตามล่าหาฝันตัวเองก็ดูแล้วจะตรงกับหลายๆท่านนะคะที่อยากทำอย่างที่ฝันนะคะน้องก็เลยออกมาทำร้านเบเกอรี่ออนไลน์นะคะแล้วก็มาชีวิตพลิกผันมากๆเลยมาได้รองแชมป์ใช่ค่ะเปลี่ยนชีวิตเลยมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ทั้ง3ท่านนะคะเมื่อวานนี้ลักถามมีโอกาสได้คุยกันก่อนก็ถามพี่ใหม่แล้วก็จะขอถามทุกๆท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะว่านับจนถึงวันนี้เราอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่น้องรัตน์นี่30ต้นๆ นะคะคุณต้นก็ยังอยู่ในวัย30กลางๆไม่ยอมเป็นปลายจะเป็นกลางๆอยู่ส่วนพี่ใหม่ก็50กลางๆนะคะส่วนเขานึกว่า2 3นึกว่าจะ4ป่าวข้ามไปไหนคนนึง44อยู่นี่ค่ะอ๋อ4 40กลางๆจะอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วมีคําถามค่ะแล้วมีคําถามนะคะถามทุกท่านเลยนะคะไม่ถามบนเวทีละให้ทุกท่านคิดนะคะตัวเลขง่ายๆแค่นี้ค่ะว่านับจนถึงวันนี้ตั้งแต่เราเริ่มทํางานวันแรกจนวันนี้ค่ะเงินเนี่ยมันผ่านมือเราไปแล้วเท่าไหร่เป็นรายได้เป็นเงินที่เราหามาได้เนี่ยค่ะมันผ่านไปแล้วเท่าไหร่อันนั้นตัวเลขที่1นะคะผ่านมือ3ท่านเนี่ยมหาศาลเลยแต่ตัวเลขสำคัญตัวเลขที่2ก็คือวันนี้มันเหลืออยู่กับเราเท่าไหร่อันนี้ส่วนตัวนะคะถ้าเป็นของตัวเองเนี่ยผ่านมือไม่เยอะอะค่ะเพราะโดยอาชีพนะคะเราทำงานประจำเป็นอาจารย์เนี่ยเงินเดือนไม่เยอะมหาลัยเอกชนก็เงินเดือนไม่เยอะนะคะแต่รักษาไว้ได้เยอะมากนะคะก็ทบทวนตัวเองก็พบว่าเหลือเกินครึ่งอะค่ะจากที่มันผ่านไปอันนี้ฝากทุกท่านนะตอนนี้เราก็จะถาม3ท่านเนี่ยแหละค่ะว่ามีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการเงินจากการทำงานนะคะโดยเฉพาะประสบการณ์ที่ยาวนานในการทำงานของพี่ใหม่พี่ใหม่มีเงินผ่านมือก่อนไหมฮะเมื่อกี้พี่แอบนินทาอาจารย์นิดนึงค่ะว่าเฮ้ยสงสัยจริงๆไม่ว่ามักสงสัยแทบคุณอาจารย์ไม่ใช้ตังค์เหรอฮะก็ตุ้มหูไม่ได้ซื้อเลยค่ะพี่เนี่ยยังเล่าให้เขาฟังบอกตุ้มหูไม่เคยซื้อนะคะไม่ใช่มันซะใหญ่เลยพี่ไม่ต้องถอดอยากถอดเลยค่ะพี่ไปซื้อกองทุนแทนใช่เราจะแทนที่จะซื้อตุ้มหมูเราไปซื้อกองทุนรวมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังขอฟัง3ท่านคือจากการทำงานนะคะซึ่งก็เป็น3ท่านที่มีโอกาสดีๆในชีวิตนะคะทั้งจากการที่ใช้คือพี่ใหม่อยู่ในวงการมาได้ยาวนานเนี่ยพี่ใหม่ต้องมีจุดแข็งบางอย่างในตัวเองนักแสดงก็ไม่ใช่จะอยู่ในวงการได้ยาวนานแบบนี้ทุกคนนะคะมันพี่ใหม่ก็ได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองเนี่ยเยอะมากหรือคุณต้นเนี่ยคุณต้นนี่ประสบการณ์หัว Amazing มากๆนะคะสารพัดมรสุมผ่านมาแล้วนะแล้วก็ยังสนุกกับการที่ทำงานแล้วก็มีเงินผ่านมือเยอะมากหรือน้องรัฐก็เป็นช่วงที่เรียกว่าตอนนี้กำลังพุแตกเลยนะคะดังมากรับอีเวนต์แทบไม่ได้พักได้ผ่อนเลยเงินผ่านมือเยอะมากจากที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีประสบการณ์การลงทุนด้วยก็อยากให้แบ่งปันให้ทุกท่านได้ฟังอะค่ะว่ามีประสบการณ์การบริหารจัดการการเงินแล้วก็ประสบการณ์ในการลงทุนอะไรมาบ้างก็เล่าพ่วงๆกับการทำงานก็ได้ค่ะเป็นพี่รัฐก่อนละกันได้ค่ะเผื่อจะสั้นนิดนึงน่าจะสั้นค่ะแต่ทางพี่ใหม่อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่ามีประสบการณ์มาเยอะคือของรัฐเนี่ยเคยทำงานประจำมาก่อนค่ะแล้วก็ช่วงที่ทำงานประจำเนี่ยก็จะเก็บเงิน 50% เป็นเงินเก็บฮะใช่ค่ะ 50% เป็นเงินเก็บแล้วก็อีก 50% ที่เหลือเนี่ยเราจะแบ่งเป็นครึ่งนึงค่ะสำหรับใช้จ่ายกับอีกครึ่งนึงสำหรับไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนชอบเดินทางค่ะใช่แล้วก็พอแต่ว่าช่วงที่เราทำงานเนี่ยเราก็เก็บเงินมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ช่วงที่เราไม่ได้ทำงานลาออกจะไปตามหาฝันเนี่ยจะไปเปิดร้านขายขนมเนี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าเราต้องเอาเงินเก็บของเราที่เราเก็บมาเนี่ยแหละมาลงทุนกับร้านของเราลงทุนกับการเรียนเพราะว่าไปเรียนที่เลอกระดองเบลอด้วยที่ดุสิตเนี่ยค่ะก็กลายเป็นว่าเงินที่เราใช้ณจุดนั้นที่เราเก็บมาก็ได้เอามาใช้ในการเรียนแล้วก็ลงทุนค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ยังมีลงทุนในเซตบ้างมีลงทุนในหุ้นค่ะตอนนั้นคือเปิดพอร์ตด้วยเงินเริ่มต้นคือ200,000 บาท
แล้วก็เล่นแบบเก็งกำไรค่ะเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายด้วยแล้วก็มีซื้อทองบ้างแล้วก็แต่ว่าหลายคนถามว่าแล้ว LTF IMFซื้อไหมคือจะบอกว่าตอนนั้นยังไม่ได้เสียภาษีค่ะก็เลยยังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ค่ะโดยรวมจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็มีประสบการณ์นะคะในการลงทุนมาบ้างตอนเล่นหุ้นเป็นเดย์เทรดเลยไหมคะตอนนั้นเป็นสวิงเทรดค่ะสวิงเทรดเลยนะคะก็คือเล่นเป็นรอบอะไรอย่างงี้คืออายุน้อยอายุน้อยนะคะก็ยังไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่พร้อมจะลุยพร้อมจะเสี่ยงแต่เป็นตัวอย่างเจนวายที่น่ารักมากนะคะคือเป็นเจนวายใส่ใจการเงินเก็บตั้ง 50%เก็บตั้ง 50% ชีวิตจริงอัชราก็อยู่กับเจนวายเยอะลูกศิษย์เยอะมากนะคะเจนวายก็จะใช้เขาก็จะใช้เงินเยอะมากนี่ลูกศิษย์นั่งยิ้มอยู่หนูเองค่ะหนูเองค่ะใช่ไหมคะก็ส่วนมากเจนวายจะไม่ค่อยคิดเรื่องเก็บสตางค์อันนี้ก็ต้องชมน้องรัฐว่าเก็บมีนิสัยเก็บออมและเก็บเยอะมากตั้งแต่การเลี้ยงดูของพ่อแม่แล้วค่ะตั้งแต่เราอยู่อนุบาลตอนที่พ่อคุณพ่อแม่ไปส่งที่โรงเรียนค่ะเช้ามาเขาก็จะให้เงินตอนนั้นไม่อยากจะบอกเลยให้เงิน3 บาทตอนอนุบาลค่ะแล้วป้าก็จะให้เงิน3 บาทแล้วถามว่าวันนี้ละจะเก็บเงินเท่าไหร่ทุกวันแล้วก็บอกว่าเก็บ1 บาทแล้วป้าก็จะเขียนไว้ว่าวันนี้ละเก็บ1 บาทวันนี้เก็บ5 บาทอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะเป็นเจนวายที่น่ารักมากนะคะเพราะหายากในเจนวายนะคะของคุณต้นล่ะคะฟังน้องรันแล้วผมเป็นตัวอย่างที่แย่มากเลยครับ ผมทำงานตั้งแต่15หาตังเองทำงานมาตลอดได้ตังค์ก็ใช้ครับจน25 26 27ก็ไปเป็นผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้บริหารหลายที่ได้ตังค์มาไม่ได้ช้อปปิ้งนะครับแต่ได้ตังค์มาลงทุนธุรกิจหมดเลยจนพอ30เนี่ยบ้านล้มธุรกิจที่บ้านล้มหมดในกลุ่มกลายเป็นว่าไม่เหลือตังค์เลยเหลือตังค์อยู่1.3 ล้านตังค์เก็บที่ผมทํามาตลอดได้เงินเดือนเป็นแสนๆเนี่ยมีตังค์เก็บอยู่1.3 ล้านกับน้องชายมารวมกันก็เลยมาเปิดร้านชาบูครับพอเปิดชาบูก็ครึ่งปีก็กลับหายใจได้รายได้กลับมาดีพอช่วยที่บ้านได้เสร็จด้วยความที่เราเป็นคนเห็นทุกอย่างเป็นโอกาสเพราะเราเชื่อว่าเฮ้ยเรายังเด็กอยู่เราไม่ต้องเก็บอะไรมันเยอะหรอกเทหมดหน้าตักครับมีธุรกิจอะไรที่เห็นโอกาสผมเทหมดหน้าตักเอาตังร้านอาหารที่ได้มาเยอะมากเนี่ยลงหมดเลยครับลงจนถึงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตังหายเกลี้ยงเลยครับเป็นการบริหารเงินที่ไม่ดีเพราะเราถือว่าเรามีพลังเยอะเพิ่งมาเริ่มฉลาดก็ปีนี้แหละครับเริ่มเก็บตังค์บริหารต้องบอกที่ผ่านมามีซื้อ LTF เคยลงทุนหุ้นบ้างมีบ้างลงทุนอสังหาบ้างมีบ้างครับแต่คือถ้าเรียกว่าสัดส่วนการจัดพอร์ตเนี่ยสมัยก่อนไม่ดีเลยไม่ดีอย่างแรงเพราะว่าไปทำธุรกิจสร้างบริษัท 5-6 บริษัทนะครับแต่ถ้าตอนนี้เก็บอยู่ประมาณ 60% ของรายได้ครับอันนี้เป็นรายได้จากที่เป็นคอนซัลท์ถ้าที่เก็บนี่รายได้คอนซัลท์หมดเลยค่ะใช่ครับเพราะว่ารายได้จากชาบูนี่ก็จะเป็นของเหมือนดูแลทั้งครอบครัวรายได้ชาบูดูแลทั้งครอบครัวแล้วก็มีเงินเดือนให้ผมกับน้องนิดหน่อยแต่รายได้หลักที่มาจากการเก็บก็คือรายได้จากงานกรรมทำงานที่ปรึกษาครับผมก็คือผ่านมีประสบการณ์ทางธุรกิจเยอะมากนะคะนี่คุณต้นเล่าสั้นจริงประสบการณ์ในการทำธุรกิจเยอะมากแล้วก็บริหารเงินบริหารงบประมาณของธุรกิจมาโชคโชนมากอะค่ะแล้วแต่มรสุมชีวิตทางด้านการเงินก็หนักหนาสาหัสเอาการนะคะแต่ก็ตั้งหลักขึ้นมาได้หุ้นเมื่อก่อนก็เดย์เทรดไหมคะใช่ครับแต่เล่นได้แบบเล่นได้ไม่กี่เดือนเองแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะกับจริตเราไวมากถึงตอนนี้ก็กลับมาเริ่มเล่นก็รู้สึกไม่เหมาะกับจริตเพราะว่าด้วยความที่พอเราทำงานที่ปรึกษาเนี่ยเราเจอลูกค้าเราประชุมวันละประมาณ4 ประชุมเนี่ยเปิดมือถือดูไม่ไหวก็เลยไปเก็บแทนที่จะเอาเงินลงหุ้นครับก็ลงไปกับงานศิลปะแทนเพราะว่าราคามันขึ้นเนาะเป็นความชอบใช่นะคะก็เป็นสินทรัพย์ลงทุนในแบบที่ตัวเองชอบอยู่ด้วยแล้วมีความสุข อยู่กับหุ้นแล้วอาจจะทุกข์นะคะก็จริงหลักการลงทุนที่ดีก็เป็นอย่างนี้คุณต้นนี่เป็นจริงๆก็เป็นตัวแทนของคนเจนวายนะคะแต่ว่าโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนตัวนะคะแล้วก็จะมองว่าเกินนะคะเกินคนเจนวายน่าจะเป็นปลาย Gen X แล้วนะคะจากประสบการณ์ชีวิตวันดูกันที่ตัวเลขอายุเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่นะคะเรามาฟังพี่ใหม่กันดีกว่าค่ะแล้วของพี่ใหม่ล่ะคะน้องรัฐบอกว่าน้องรัฐเราฟังแล้วน้องรัฐเป็นคนที่เรื่องการออมเนี่ยดีที่สุดน้องต้นบอกว่าของผม แย่มากของพี่เลวที่สุด คือบอกได้เลยเท
ที่ได้รับการเชิญมาวันนี้ไม่ใช่ว่ามีประสบการณ์ดีหรือมีอะไรนะคะอายุมากที่สุดเขาเลยให้มาอยู่ตรงเจนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการออมเงินเนี่ยนะคะก็ออมเหมือนกันเอาจริงก็มันก็มีผลอย่างที่น้องรัฐบอกนะคะว่าพ่อแม่เนี่ยมีผลเพื่อนฝูงมีผลรอบข้างที่ทำให้เราเป็นคนออมเงินไหมตอนที่เราเริ่มทำงานใหม่ๆเราก็ออมเงินค่ะแต่ว่าแต่มาถามพี่เนี่ยพี่เป็นคนไม่ชอบตัวเลขเอาอย่างแรงว่ามัน 50% ไหมกี่เปอร์เซ็นต์จะไปอยู่ที่ค่าใช้จ่ายค่ากินค่าเที่ยวค่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นนะคะแค่รู้แต่ว่ามีธนาคารไว้อันนึงที่จะไม่ถอนเอาอย่างงี้ที่หมายถึงว่าอาจจะใส่มันมีเราจะมีหลายๆแบงค์ที่เราจะไม่ถอนเราก็ทําเหมือนกันแต่มันก็จะต้องมีความที่เราผ่านมาหลายๆปีไอ้เงินที่เราคิดว่าไม่จะไม่ถอนพอวันที่เราเกิดภาวะอะไรสักอย่างในชีวิตเราหันไปอื้อนี่มันก็ยังดีกว่าเราไปเป็นหนี้เค้าอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเงินก้อนนั้นมาใช้มันยังไม่อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้คือมันมีความตั้งใจนะคะว่าอยากจะเก็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เคยน้องยกมือนี่ถามพี่หรือว่าอะไรคะเซลฟี่ไม่ใช่โอเคไม่ว่ากันเล่าให้ฟังค่ะว่าก็มีการเก็บแบบนั้นบ้างนะคะแต่ว่าพอมันผ่านมาเราก็จะมีช่วงที่ต้องเอามาใช้ช่วงสาวๆไม่ได้เก็บอย่างน้องเลยคือมันเป็นช่วงของการก่อร่างสร้างตัวได้เงินมาเก็บเงินเพื่อจะซื้อบ้านเก็บเงินเพื่อจะรถเนี่ยต้องมีเพราะมันเป็นความจำเป็นของอาชีพนะคะจะไปแท็กซี่ไม่ได้เพราะเราสาวๆเราก็กลัวแท็กซี่ลวงเราไปข่มขืนหรืออะไรเราจะไปทำงานดึกๆดื่นๆเราต้องซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปใช้จ่ายกับเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็แต่ก่อนไม่ซื้อประกันชีวิตไม่ซื้อ LTF RMF นี่ไม่รู้จักมันเพิ่งมีไหมฮะสักพักแล้วค่ะอ๋อเหรอคะมีมากี่ปีแล้วคะน่าจะ10ได้10ปีใช่ไหมคะอ๋อดีนะเดชบุญก็ห้าหกปีแล้วเนี่ยซื้อไว้มาแค่ห้าหกปีก็มีคนเขาพูดกันแต่ก็ไม่เคยสนใจนะคะเล่นหุ้นนี่เล่นมาตั้งแต่เด็กจริงๆเด็กตั้งแต่เฝ้ากระดานค่ะตั้งแต่เขายังไม่มีการออนไลน์ในคอมพิวเตอร์ไม่ใช่รุ่นต้องไปที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องไปนั่งอยู่ในห้องไปนั่งดูนั่งเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นหุ้นมันดูดีจังเลยที่ผู้หญิงคนนึงได้รับความใครถามแล้วบอกว่าเล่นหุ้นค่ะอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนกับสร้างภาพอะค่ะมีแต่ภาพที่ว่าไปเล่นหุ้นเละเทะหมดเลยคือตอนไหนที่มันเขาสีเขียวกันไม่ได้ซื้อไอ้ตอนไหนที่เป็นตัวแดงของเราทั้งนั้นเลยที่มันล่วงมามีความรู้สึกหดหูกับการเล่นหุ้นมากตอนนั้นแต่ว่าไปเพราะเพื่อนเพราะว่ามีเพื่อนดีชวนกันไปอะไรเงี้ยพอเราเป็นด้วยอาชีพของเราคือเราไม่สามารถจะนั่งไปตลาดได้ทุกวันแล้วจะซื้อจะอะไรจะต้องไปบอกให้ทางเขาเซ็นเขาทำให้คือมันไม่สามารถทำเองได้เหมือนวันนี้อะไรเงี้ยค่ะชักช้าพอมาอีกเข้ามาอีกสเต็ปหนึ่งเราจะโทรใช้การโทรให้คนที่เขาดูแลที่โบรกเกอร์เราใช่ไหมครับเป็นคนทำให้ก็ไม่ใช่จริตเหมือนกับน้องต้นเลยคือเป็นคนไม่ชอบนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์ไม่ชอบเฝ้าอยู่กับอะไรอย่างนี้เพราะเคยแล้วอย่างนั้นเลยค่ะคือมันเป็นอย่างนั้นทุกวันดีใจสองสามทีว่าตัวเขียวแล้วเขียวขายเลยแล้วก็ทายแล้วพอขายปุ๊บเขาขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยพอตัวแดงโอ้ยแดงไม่ขายเก็บไว้เรื่อยๆเก็บไว้จนเศร้าเงินกองอยู่ในนั้นอยู่ในพอร์ตเท่าไหร่พอถึงวันนึงไม่รู้ไปนอนฝันอะไรขึ้นมาลุกขึ้นขายเถอะลำคาญตัดคัดลอสกันไปเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่เขาดีขึ้นมาทันทีมันเหมือนไม่ใช่ดวงของพี่นะทางเนี้ยแต่เราพอมาถึงวันนี้เราพูดได้เลยว่ามันผ่านมาจริงๆนะเราเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจนั้นธุรกิจนี้ซึ่งเราไม่ถนัดหรอกแต่เอาเงินลงทุนไปทุกวันนี้อาชีพนักแสดงต่างหากที่เราเอาเงินตรงนั้นไปถมเอาคือนี่คืองานที่มันเป็นเงินตรงนี้ต่างหากที่ยังคงเหลืออยู่ไปซัพพอร์ตการไปทำธุรกิจนั่นก็คือทำธุรกิจล้มเหลวมาตลอดไม่เหมือนคนนี้ไม่เจอน้องมาก่อนจะได้ไปปรึกษาบ้างอะไรบ้างแต่ก็โอเคค่ะมันก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากมายมันก็คือประสบการณ์ชีวิตที่มันผ่านมาแล้วมันรู้ได้มันเข้าใจได้แต่ใครเริ่มต้นก่อนใครอยากจะทำอะไรมาอยากจะรู้สึกว่าไปเชี่ยวชาญกับมันเลยอยากเล่นหุ้นก็มาศึกษามันต้องศึกษาเยอะมันต้องอ่านข่าวเยอะมันต้องรอบรู้ทั่วโลกด้วยไม่ใช่แค่ในตลาดหุ้นไทยอะไรแบบนี้ค่ะเท่าที่ถามเข้ามานะคะแต่ตัวเองไม่ศึกษามันไม่ทำ
ใหม่ก็คงมาทุ่มเทกับด้วยงานของใหม่อาจจะเพราะใหม่ก็สนุกกับการทำงานของตัวเองใหม่ไม่ได้มีเป็นดาราเบอร์หนึ่งซึ่งรายได้เยอะมากมาเป็นแบบกระแสนะคะมันก็เป็นอาชีพหนึ่งของใหม่ที่เลี้ยงตัวเองได้อยู่กลางๆค่ะก็แสดงว่าคนลงทุนในยุคปัจจุบันในรุ่นหลังๆโชคดีเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่ซัพพอร์ตให้เรานะคะทั้งเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็จริงองค์ความรู้จริงตลาดหลักทรัพย์เมื่อก่อนเป็นเหมือนแดนสนธยาห้ามเข้ายากมากไม่ให้เข้าแล้วก็ไม่รู้จะเข้ามาทำไมนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็เปิดพื้นที่กลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้นะฮะงั้นทุกคนก็เข้าออกได้สบายเงี้ยวันนี้เราก็ได้องค์ความรู้เยอะมากมายเดี๋ยวจะมีสไลด์สุดท้ายจะเฉลยเรื่องความรู้เนี่ยนะคะว่ามันเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับทุกเรื่องมาที่คุณต้นนิดนึงอะค่ะคุณต้นนอกจากธุรกิจแล้วเนี่ยคุณต้นเป็นอาจารย์ด้วยครับค่ะก็แบ่งปันกันนิดนึงค่ะก็ยังต้องบอกว่าพอทำร้านอาหารได้สักพักนึงเนี่ย ด้วยความที่ร้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเด่นเรื่องการทำผู้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครับก็เลยได้เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทั่วประเทศแต่สิ่งที่ได้จากการเป็นวิทยากรเนี่ยคือได้โอกาสเข้ามาเยอะมากต้องบอกความโชคดีของการอยู่เมืองไทยคือคนไทยนับถืออาจารย์เพราะฉะนั้นหมายความว่ามันก็เลยสร้างโอกาสให้กับผมอีกเยอะในการได้คุยกับผู้ใหญ่เยอะพอได้คุยผู้ใหญ่เยอะแล้วก็ได้ mindset การทำงานใหม่ขึ้นมาจนจริงๆต้องบอกว่าใจเราอยากเป็นนักพัฒนาสังหาแต่เราไม่มีเงินพอมาแบบนี้เราก็เลยเฮ้ยข้อดีของการเป็นอาจารย์การเป็นวิทยากรมันได้ความน่าเชื่อถือมันได้ความรู้เราก็เลยตั้งบริษัทคอนซัลท์ขึ้นมาเลยครับรับคอนซัลท์งานอสังหาเพราะว่าเราจะได้ไปเจออาจารย์ทุกวันแล้วเรายังได้ตังค์ด้วยไม่ต้องเสียตังค์เรียนแต่ได้ตังค์เรียนแล้วก็ทุกวันนี้ก็จะบรรยายเกือบอาทิตย์ละ 2-3 วันเกี่ยวกับด้านอสังหาเกี่ยวกับด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งการใช้ Big Data กับงานอสังหาซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นรายได้เพราะว่ามันคือการลงทุนแรงเราได้เงินสดกลับมาแล้วก็เงินสดตรงนี้แหละมาลงทุนมาแบ่งในการเก็บออมละแล้วก็เริ่มลงทุนสมัยก่อนเนี่ยลงทุนหุ้นเนี่ยลงทุนแบบไม่รู้จักหุ้นไม่รู้จักธุรกิจใครบอกว่าดีเราก็ไปลงไปเลยกี่หมื่นกี่แสนโหพอเสียเสร็จเราก็เหมือนที่พี่ใหม่เป็นครับผมก็ซื้อตอนตัวแดงซื้อตอนตัวแดงขายก็ตัวแดงกว่าเราก็ว่าเราได้ของถูกแล้วมันสนุกนะก็คืออันนี้ผมได้ IPO ผมได้ IPO เยอะมากได้ IPO ผมมีหุ้นตัวหนึ่งไม่อยากบอกชื่อหุ้นได้ IPO วันแรกผมได้กำไรไป 30% ครับของราคา IPO สิ่งเกิดขึ้นคือทุกวันนี้มันขึ้นมาแล้ว 1,000% ครับผมโอ้โหถ้าผมเก็บไว้นะผมได้เยอะมากแล้วผมก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดครับคือเราพวกร้อนเงินอะตอนนี้คือกลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็เริ่มใหม่แล้วว่าตังบางส่วนเนี่ยตอนนี้ผมมีหุ้น IPO บางตัวก็เก็บแบบเก็บนิ่งเลยครับทรงแดงๆบ้างเขียวบ้างก็ช่างมันเดี๋ยวค่อยมีเวลานั่งศึกษาตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมาศึกษาใหม่แล้วเพราะว่าเราว่าเราเริ่มเข้าใจพื้นฐานธุรกิจจริงๆหลังจากที่เจ็บมาเยอะเริ่มเข้าใจจริงๆเพราะว่าส่วนตัวผมจะอาจจะคล้ายๆทางพี่ใหม่ก็คือว่าถ้าอยากจะทำอะไรต้องเรียนรู้จริงๆตอนทำชาบูเนี่ยผมเป็นคนเปิดร้านอาหารชาบูที่ทำอาหารไม่เป็นจริงๆทุกวันนี้ก็ทำอาหารไม่เป็นนะครับยังทำอาหารไม่เป็นอยู่ตอนที่เราเรียนรู้เนี่ยเราเข้าไปรู้จริงๆคือเราเข้าไปเลือกเนื้อหมูเราเข้าไปสไลด์เองเราเข้าไปซ่อมเครื่องเองเราดูเองทุกอย่างในการผลิตทุกวันเราอยู่ที่ร้านประมาณปีหนึ่งจนว่าเฮ้ยเรารู้จริงแล้วมันกลายเป็นทุกวันนี้ผมเข้าร้านเนี่ยไม่กล้าบอกใครเลยเดือนละ2เดือนครั้งผมเข้าน้อยมากผมเข้า2เดือนครั้งแล้วผมสร้างให้ผู้จัดการสาขาเชฟเนี่ยมีความรู้เท่าเรารู้จักงบการเงินครับดู feasibilityคิดฟู้ดคอร์สได้ทุกอย่างผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลเบอร์คอร์สฟู้ดคอร์สคอร์สออฟกูโซทุกอย่างผมสอนเชฟที่เงินเดือนหมื่นกว่าบาทให้เป็นหมดทุกคนต้องถือโน้ตบุ๊กทำงานมันกลายเป็นว่ามันคือหลักการหลงจูเราสอนให้เชฟเป็นหลงจูเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วแบ่งรายได้กับผมเนี่ยทุกวันนี้ผมไม่ต้องเข้าร้านแล้วก็จะมีแคชเงินสดระดับนึงเนี่ยเอาไว้เก็บเอาไว้ให้ที่บ้านแล้วเราก็เอาแคชโฟลว์ที่ได้เนี่ยก็ทำมาเรื่อยๆจนเราขยายสาขาก็กู้แบงค์แต่กู้แบงค์แล้วก็มีเงินสดส่วนหนึ่งเข้าไปให้แบงค์แล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยกระแสเงินสดเรายังทำได้ในการที่จะผ่อนแบงค์เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่า
ตัวธุรกิจร้านอาหารมันก็ไปด้วยตัวของมันเองไปเรื่อยๆแล้วเราก็กลับมามีเวลาก็เลยเริ่มมาทำคอนซัลท์ไปเป็นอาจารย์เนี่ยแหละครับแต่เป้าหมายจริงสุดท้ายก็คือจะเป็น developer พัฒนาโครงการอสังหาครับขออนุญาตถามในฐานะอยากทราบจริงๆว่าคอนซัลท์อสังหาริมทรัพย์นี่มันยังไงครับหมายถึงพี่อยากจะไปลงทุนซื้ออสังหาหรือว่าอะไรของผมคือต้องบอกว่า developer ของผมเนี่ยอย่างลูกค้าผมก็เจ้าในตลาดหลักทรัพย์หลายเจ้าหน้าที่เราคือคุยกับ CEO อย่างเดียวนะครับก็คือสมมุติอย่างมากยังบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาหาผมบอกไอ้ต้นกูต้องการจากมึง 2,000 ล้านเนี่ยต้องการรับรู้จากพฤษภาถึงสิ้นปี 2,000 ล้านกูมี9โครงการโครงการเนี้ยจะเสร็จเท่านี้โครงการนี้พร้อมโอนเท่านี้พอการให้ผมเสร็จมึงวางแผนให้กูเลยว่ากูทำไงให้ได้รับรู้ 2,000 ล้านแล้วก็จะเอาแผนมากางทั้งหมดพอกางทั้งหมดเสร็จมันก็จะบอกว่าวันของแต่ละวันยังไงต้องลงอีเวนต์กลุ่มตลาดทำยังไงบ้างเราก็จะวางกลยุทธ์ให้หมดแล้วเราก็ใช้ผมจะมีทีมโปรดักชันทีมคอนซัลท์มีมัน20คนในการวางกลยุทธ์บวกการขายเลยการทำโปรดักชัน PR มีเดียดิจิตอลมีเดียทั้งหมดให้กับเขาหลังจากนั้นพอได้กลุ่มลูกค้า walk in เสร็จเราต้องไปมีตติ้งกับเซลล์ทั้งหมดเซลล์ต้องบอกว่าลูกค้าที่มาหน้าตาเป็นยังไงเขาพูดอะไรบ้างเขาขับรถยี่ห้ออะไรบ้านตัวไหนใครดีเพราะเราเอา data ตรงนี้ที่ทำกลับมานั่งเข้าออนไลน์แล้วใช้ big data เพราะเรามาจากสาย IT พวกนี้ครับซึ่ง 90% ที่รับเราทำให้ลูกค้าสามารถปั่นยอดได้มันหมายความว่าตัว positioning ของบริษัทผมคือเป็นหมอฉีดยาลูกค้าสังหาที่มาส่วนมากจะป่วยคือขายไม่ได้ต้องการเราฉีดยา3เดือนแล้วกลับมาขายได้เหมือนมาร์เก็ตติ้งอย่างนั้นไหมคะดิจิตอลใช้ดิจิตอลเข้ามาจริงๆมันคือการวางกลยุทธ์การวางกลยุทธ์ทั่วไปนี่แหละครับแต่เราขับเคลื่อนโดยใช้ดิจิตอลแล้วเราสังเกตพฤติกรรมของคนแล้วเอาพฤติกรรมเนี่ยมาใส่ในออนไลน์มาเป็น Data พวกเนี้ยคือเราใช้สาย IT เรามาบวกกับ mindset ที่เรารู้เรื่องการพอเราทำสื่อแล้วอาหารสิ่งนึงของธุรกิจเซอร์วิสที่ดีก็คือว่าเราได้ทำงานกับคนเราได้เจอคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจะมีเซนเรื่องคนคือการสังเกตแล้วเอาเซนเรื่องคนเนี่ยมาอยู่ในธุรกิจอสังหาจริงๆเซนเนี่ยไมเซ็ตพวกนี้มันใช้ได้กับทุกธุรกิจเราก็เลยเอาบริษัทตั้งบริษัทคอนซัลท์ให้กับจริงๆต้องทุกธุรกิจลูกค้าจริงผมก็มีพี่ติ๊กเจษดาที่ทำคลิปวิดีโอ2ล้านกว่าวิวครับอันนั้นเราก็คิดประเด็นให้หมดถ่ายเองตัดให้หมดเลยใช่พี่ใหม่ทำหน้าเหมือนกำลังฟังคนอายุ65พูดอยู่แล้วพี่ก็คิดเลยนะในหัวสมองพี่หมุนติ้วๆเลยพี่จะเอาไอทีเข้ามาน้องรัดด้วยร้านขนมก็เริ่มจะหยาบใช่ค่ะกับนักแสดงแก่ๆคนหนึ่งได้ยังไงให้เขากลับมาหันมาลงทุนหันมาลงทุนที่เราเดี๋ยวจะได้ลูกค้าอีกเพียบเลยค่ะที่นั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะไม่เหมือนคุยกับคนอายุ30กลางๆนั้นอายุไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวนะคะการแบ่งเจนในปัจจุบันของเจนนี้กำลังแบบพลุ่งพล่านอ่ะจริงจริงโดยไทป์อะค่ะพี่ใหม่เจน Y อ่ะเขาพร้อมลุยเขากล้านะคะแล้วก็พร้อมที่จะทำอะไรที่มันหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันจะไม่ค่อยกลัวเป็นแบบเหมือนชอบลองอะค่ะแล้วก็เนี่ยเห็นชัดมากเลยนะฮะตอนนี้และคาแรคเตอร์ทุ่มสุดตัวทุ่มสุดตัวอีกต่างหากหลักการผมสมัยเด็กคือเดินหน้าราคามันครับโใช่นี่เคยเล่นเกมเล่นเกมอะไรมาครับถ้าสมัยนี้คือก็พอเดินหน้าราคามันกลับมาก็เลือดโชคเลยครับเห็นไหมคะโลกมันไม่ง่ายเหมือนเดิมใช่ไหมคะตอนนี้ของน้องรัตเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปแข่ง Master Chef Thailand จนได้เป็นรองแชมป์นะคะแล้วก็จริงๆเป็นคนที่จดจำได้ง่ายมากนะคะก็แฟนๆขับจะเยอะอีเวนต์ก็จะเยอะกว่าจะเข้ามาเป็นรองแชมป์ Master Chef Thailand ได้อะค่ะผ่านอะไรมาบ้างคะเรียกว่าไม่ง่ายเลยค่ะคือเมื่อก่อนรัฐไม่ได้เรียนทำอาหารมาเลยรัฐเริ่มต้นด้วยการเรียนมหาลัยเนี่ยเรียนออกแบบค่ะใช่เรียนด้านศิลปะทำแอนิเมชันเนี่ยค่ะแล้วพอหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยณตอนนั้นคือเรามีความสนใจด้านศิลปะมากเพราะฉะนั้นเราก็พอจบปุ๊บไปทำแอนิเมชันค่ะเป็นแอนิเมชันชื่อPattern Popหลายคนน่าจะรู้จักที่เป็นไอติมอะค่ะไอติม Pattern Pop แต่ว่ามันเป็นซีรีส์ที่ฉายในเอเชียค่ะก็คือเป็นการผจญภัยของพี่สิงห์ Pattern Pop ที่รัฐทำอยู่ประมาณ1ปีค่ะที่ตอนนั้นทำก็คือว่ารัฐจะอยู่ในฝ่ายของไลติ้งและคอมโพสิต
ก็คือเป็นการจัดแสงแล้วก็เรียงเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาหลังจากนั้นพอทำเนี่ยตอนทำมีความสุขมากสนุกมากแต่ว่าด้วยความที่เป็นไลติ้งเนี่ยเป็นไลเตอร์ค่ะมันจะอยู่ในห้องมืดค่ะเพราะว่าเวลาเราเรนเดอร์หรือว่าจัดแสงเนี่ยเราจะต้องไม่ให้แสงข้างนอกมากวนเราเลยเราจะต้องเห็นแสงจริงๆจากจอเพื่อให้สีมันไม่เพี้ยนหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนอยู่ในโลกมืดตลอดเวลาในการทำงาน1ปีค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มไม่ใช่ชีวิตเราแล้วแล้วก็การทำงานหน้าคอมเนี่ยมันขยับแค่ข้อมือทำให้เราเริ่มอ้วนขึ้นออกกำลังกายน้อยแล้วก็ทานอาหารไม่เป็นเวลาก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาละที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองก็เลยตัดสินใจลาออกเลยโดยที่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะไปทำอะไรพอลาออกไปปุ๊บเราก็คิดว่าเราต้องมาคุยกับตัวเองละว่าเราจะไปทางไหนต่อเราจะเดินหน้ายังไงซึ่งอันนี้เราคิดว่าหลายๆคนอาจจะเป็นคล้ายๆกับรัฐในเจนเดียวกันนะคะก็คือว่ารัฐในวิธีของรัฐคือรัฐกลับไปดูว่าตัวเราเป็นยังไงเราเป็นคนแบบไหนเราก็มองไปเห็นว่าเฮ้ยเราจริงๆเราเป็นคนชอบทานขนมมาตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่เด็กไปเวลาไปห้างเงี้ยก็จะเดินไปที่หน้าร้านขนมแล้วก็บอกแม่ว่าแม่รัฐอยากเอาอันนี้กลับบ้านอยากเอาอันนี้กลับบ้านเอากลับบ้านพอกลับไปกินที่บ้านค่ะก็จะกินแล้วก็ชิมว่าเฮ้ยอันนี้มันรสชาติเป็นยังไงความหอมเป็นยังไงเขาใส่อะไรลงไปบ้างคือเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กมันเลยทำให้เรามีความรู้ในเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะค่ะพอหลังจากนั้นเราก็เลยตัดสินใจละว่าเราจะไปเรียนทำขนมแต่พอไปศึกษาคุณพ่อคุณแม่ค่ะพ่อบอกว่าคือที่บ้านมีกิจการขายไม้แปรรูปค่ะพ่อบอกว่าจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนเปิดร้านเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้รัฐยังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวรัฐก็ทำมันเจ๊งซึ่งก็จริงป้าก็เลยบอกว่ารัฐต้องไปหาความรู้ก่อนรัฐก็โอเคงั้นรัฐเดินเข้าไปในร้านอาหารค่ะหนูจะสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟบอกเขาว่าสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วเอาวุฒิปริญญาตรีไปค่ะเขาบอกว่าไม่รับบอกว่าหนูจบปริญญาตรีหนูจะมาทำเด็กเสิร์ฟเหรอลูกอะไรเงี้ยก็แบบค่ะใช่ใช่หนูจะทำอะไรเงี้ยค่ะพอเดินเข้าไปที่ Coffee Bean by Dawn ได้โอกาสคือเขาผู้ใหญ่ที่ Coffee Bean by Dawn ให้โอกาสว่าอ่ะลองมาทำดูหน่วยก้าน่าจะดีก็เลยได้ไปทำพอใช่ค่ะแล้วก็แบบไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่มีความสุขมากคือยิ้มตลอดเวลาเพราะว่าเกาะตู้เค้กอยู่ตลอดคือเกาะตู้เค้กจริงๆคือเราไปยืนแล้วก็ทุกๆวันที่เราไปทำงานเราจะมองว่าอันไหนขายดีอันไหนขายไม่ดีแล้วส่วนมากค่ะร้านอาหารเนี่ยเขาจะไม่เก็บเค้กไว้นาน2วันปุ๊บเขาก็จะเททิ้งละพออันไหนที่เขาจะทิ้งแล้วจะเอากลับบ้านแล้วจะเอาไปชิมว่าเอ้ยอันนี้เป็นยังไงหรือว่าอันไหนที่เขามันไม่เหลือถึงเรามันขายดีมากเราก็ต้องซื้อกลับไปกินก็จะทำให้เราได้ประสบการณ์ว่าเขาบริหารยังไงเค้กเขารสชาติเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทำงานอยู่ที่ Coffee Bean 3เดือนจริงๆอยากจะทำต่อแต่ว่าคุณพ่อโทรมาที่บอกว่ากลับมาช่วยงานที่บ้านหน่อยก็เลยต้องกลับไปทำงานที่บ้านตอนนั้นก็ไปขายไม้ค่ะตอนเมื่อก่อนเนี่ยธุรกิจของที่บ้านเนี่ยเขาจะใช้แบบกระดาษหมดเลยเขียนอย่างสต๊อกไม้อย่างเงี้ยค่ะเขียนในกระดาษตัดสต๊อกแบบเขียนกระดาษเอาแล้วก็แบบเฮ้ยป้าอย่างนี้มันไม่น่าจะโอเคนะเพราะว่างานมันจะเยอะมากเลยคือไม้กี่หมื่นกี่แสนชิ้นเนี้ยค่ะแล้วมันก็ทำให้งานมันยากขึ้นก็เลยเริ่มเรียนรู้การใช้ไอทีเข้ามาค่ะใช้คอมพิวเตอร์ในการนับสต็อกไม้อะไรเงี้ยช่วยด้านสต็อกแล้วก็บัญชีของที่บ้านค่ะแล้วก็ทำอยู่1ปีแล้วก็บอกป้าว่าป้ารัดอะอยากไปตามความฝันแล้วนะรัดอยากขอไปเรียนทำขนมค่ะตอนนั้นป้าก็บอกว่าเงินที่จะไปเรียนทำขนมเนี่ยค่าเรียน 500,000 เอาไปเปิดโรงไม้อีกโรงป้าเปิดให้เดี๋ยวนี้เลยรัดก็แบบร้องไห้เลยค่ะบอกว่ามันไม่ใช่ชีวิตรัดอะรัดอยากทำขนมป้าก็บอกอ่ะๆอย่างงี้แล้วกันให้ไปเรียนแค่คอร์สเดียวตอนนั้นแสนกว่าบาทก็คือให้ไปเรียน1คอร์สพอเรียน1คอร์สเสร็จป้าไม่ให้เงินแล้วค่ะไม่ให้ต่อแล้วทีนี้เราก็เลยเอาเงินที่เก็บมาจากตอนที่ทำงานประจำอะค่ะเอามาลงทุนตรงนี้คือมาทำเองมาเรียนเองเงี้ยค่ะพอก็เลยได้เรียนจบคอร์สที่2พอคอร์สที่3เนี่ยคุณแม่สงสารค่ะคุณแม่ก็เลยออกตังค์ให้สรุปก็เลยได้เรียนครบทั้ง3คอร์ส
จบมาก็คือได้อนุปริญญาของการทำขนมค่ะหลังจากนั้นเราก็คิดว่าเราอ่ะจะไปด้านการทำขนมแบบจริงจังละเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มเลยเปิดร้านแต่เปิดออนไลน์นะคะเพราะว่าเราไม่มีเงินทุนขายดีมากไม่ใช่คือร้านเคยค่ะแบบว่าเราเรียนออกแบบมาใช่ไหมคะเวลาเราทำแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเราจะมีอินสปิเรชันมากเลยว่าเฮ้ยเราอยากได้แบบนี้แล้วมันจะออกมาดีมากเลยแล้วเริ่มขายดีแน่ๆสั่งมาเป็นกล่องบราวนี่ค่ะ 2,000 ชิ้นขาย5ปีค่ะยังไม่หมดแล้ว500กล่องสุดท้ายเนี่ยขายหมดพอ Master Chef ค่ะเวลาสั้นๆใช่ขายรอบเดียวค่ะเปิดรอบเดียวคือขายหมดเลย500กล่องสุดท้ายอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าการที่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นนายตัวเองทำธุรกิจเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างซึ่งคือเราคิดว่าเราแบบโชคดีมากในวันนี้เพราะว่าจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ต้นที่ไม่ใช่ขาดทุนเยอะสิที่มีประสบการณ์การลงทุนมาเยอะได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ใหม่ที่แบบว่าอยู่ในวงการการแสดงใหม่เนี่ยแบบโชคโชนแล้วก็มีโอกาสได้มาคุยเรื่องการลงทุนกับอาจารย์ยังค่ะยังค่ะเดี๋ยวกำลังจะเล่าใช่ค่ะก็คือวันนี้หลังจากเนี่ยที่รัฐไปเรียนทำขนมมาแล้วแล้วก็ทำธุรกิจเองแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่ามันต้องหาทางแก้ไขค่ะก็เลยมีรุ่นพี่ค่ะแนะนำว่าให้ไปสมัครมาสเตอร์เชฟแล้วคือไปสมัครแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดหวังว่าเราจะแบบไปถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยแต่เราก็ทำทุกอย่างเราทำให้เต็มที่พอในทุกๆครั้งที่เราทำเต็มที่แล้วเนี่ยผลมันออกมาเป็นไงแล้วก็ยินดีที่จะยอมรับแต่ปรากฏว่าพอเราทำเต็มที่มันก็เลยกลายเป็นเราเข้าไปเรื่อยๆก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เข้าเป็น Final 2ค่ะและชีวิตก็เปลี่ยนเลยค่ะใช่จากขายขนมเดือนละหมื่นกว่าบาทหรือแทบไม่ถึง 10,000 ใช่ค่ะชีวิตก็พลิกผันใช่ก็เปลี่ยนไปเลยค่ะจุดพลุนะคะที่บอกว่าเกิดจุดพลุในชีวิตขึ้นมาเลยบอกอาจารย์ว่าการที่เข้ามาเซอร์เชฟเนี่ยเป็นการจุดพลุของชีวิตเลยแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราจะต้องดูว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะมีรายได้อย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆสว่างสวัยอยู่บนนั้นได้นานๆใช่ค่ะอันนี้ต้องหารือพี่ใหม่นะคะเพราะพี่ใหม่เอาจริงนะคะนี่สรุปเราเห็น3ท่านนะฮะมีความเชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองแล้วว่าทุกท่านก็เหมือนกันคือการวางแผนการเงินนะคะมันจะต้องมาเริ่มที่รู้จักตัวเองให้มากวันนี้ก็จะชวนทุกท่านเนี่ยค่ะชวนให้ทุกคนได้ทบทวนอดีตที่ผ่านมาของตัวเราแต่นี้แล้วขอทุกท่านด้วยนะคะท่านจะเจนไหนก็แล้วแต่ท่านจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ชีวิตในด้านใดก็แล้วแต่ลองให้คะแนนตัวเองนะคะ3ท่านด้วยนะคะเต็ม10เนี่ยให้คะแนนตัวเองในการบริหารจัดการเงินของตัวเองเท่าไหร่นึกออกมั้ยคะเต็ม10อะค่ะเอาเงินตัวเองนะคะไม่เอาเงินธุรกิจก็คือธุรกิจถูกไหมคะเรามีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจมาเยอะหลายท่านนะคะเต็ม10พี่ใหม่ให้ตัวเองเท่าไหร่คะบริหารจัดการเงินตัวเองโหไม่ให้ตกค่ะใหม่เป็นคนที่บริหารการจัดงานจัดการเรื่องเงินไม่ดีเรื่องตัวเลขในชีวิตของใหม่ไม่ดีเลยเอางี้ไม่ให้ตกเลยเหรอคะให้สัก1มั้ยคะ1เต็ม10อ๋อตกนี่หมายถึงน้อยกว่า5อ๋อนึกว่าติดลบไปเลยค่ะไปตั้ง1แม่โอ้คุณครูใจร้ายเห็นบอกว่า10เราคงสัก4อ๋อค่ะๆลงไป1ขอโทษค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยไปพูดเล่นค่ะพูดเล่นไม่ค่ะคือจริงๆถ้าใหม่คือ F ใช่มั้ยคะย้อนกลับไปได้ในวันนี้ที่เรามีประสบการณ์ในชีวิตมาเยอะแล้วถ้าใหม่เป็นคนที่คิดอะไรได้อย่างน้องรัฐในวันที่ใหม่ไวเท่าน้องรัฐนะคะเฮ้ยหมายว่าไม่รวยแน่เลยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้รวยเรื่องเงินทองเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าก็โอเคเพราะหมายรู้ว่าด้วยชีวิตของตัวเองด้วยไลฟ์สไตล์ของตัวเองด้วยความที่เป็นคนแบบนี้ไม่ได้จุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเงินเรื่องเงินนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนในครอบครัวใหม่อ่ะก็บ่นเลยว่าใหม่อ่ะเละเทะสุดคือครอบครัวพี่ใหม่ก็จะเป็นข้าราชการเยอะบริหารจัดการชีวิตได้คือมีสวัสดิการที่ดีมีความมั่นคงในเรื่องรายได้ในขณะที่พี่ใหม่น้องเล็กก็กระโดดออกมาเลยเป็นแบบอาชีพอิสระมากเงินทองไม่แน่นอนผันผวนไปตามสภาวะใช่ค่ะนะคะก็จะมีความต่างแล้วใหม่เราต้องนึกภาพอะค่ะในครอบครัวก็จะเป็นความมั่นคง
ในหลายๆด้านจากคนที่อยู่แวดล้อมนะคะในขณะที่ออกมาในที่ทำงานก็จะเป็นคนอีกกลุ่มนึงซึ่งก็วิธีคิดวิธีใช้ชีวิตอะไรมันก็จะต่างพี่ใหม่ก็อยู่ตรงกลางระหว่าง2โลกแล้วว่าน่าสนใจมากไบโพล่ามากค่ะเวลาอยู่บ้านนี่เป็นอีกแบบนึงเวลาอยู่กับเพื่อนเป็นอีกแบบนึงค่ะค่ะคุณต้นล่ะคะเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับ5ครับผมให้5นะคะคือจะตกก็ไม่ตกจะผ่านก็ไม่ผ่านครับโอเคแบบนี้อาจารย์จะเครียดนิดนึงจะให้ซ่อมหรือไม่ให้ซ่อมดีได้5นะคะก็คือเกือบตกแต่ไม่ตกนะคะของพี่ใหม่นี่คือเกือบผ่านนะคะ4เต็ม10 5เต็ม10หมายถึงว่าด้วยวัยนี้แล้วนะช้าไปนิดนึงค่ะคือวันที่อาจารย์ถามว่าเฮ้ยลองคิดดิว่ามันมีเงินผ่านเข้ามาเท่าไหร่โอ้โหภาพมันเหมือนรีวายกลับเหมือนเราไม่เคยได้คิดน่าจะเกินพันล้านไหมคะไม่เกินไม่เกินครับไม่เกินแต่ผมโอ้โหเออว่ะเรามีตังค์ผ่านมาเท่าไหร่วะผมแค่คิดว่า3ปีที่แล้วเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำตังค์หายคือถ้าหมายความว่าถ้าผมไม่แบบน้องรัฐนะครับโอ้โหป่านนี้นี่ผมจะสบายมากเลยอ่ะอย่าพูดเกินไปค่ะพี่ต้นเพราะว่าโอ้โหผมไม่ได้คิดเวลาแล้วผมทำตังค์หายไปเท่าไหร่ตังค์หายไปจริงๆนี่คือแบบซื้อลัมโบกินี่ได้เลยครับตกใจเลยเนาะเห็นไหมผมตกใจที่ผมไม่เคยคิดเลยว่านั่งคำนวณเออว่ะผมทำตังค์หายไปขนาดนั้นน่ะก็ฝากทุกท่านคิดนะคะ5เต็ม10เกือบผ่านโทษ4เต็ม10เกือบผ่าน5เต็ม10เกือบตกน้องรัตน์ล่ะคะถ้ารัตน์รัตน์ก็ให้ตัวเองประมาณครึ่งเดียวพอค่ะ5เพราะว่ารัตน์รู้สึกว่าตอนนี้เรายังจัดการการเงินของตัวเองได้ไม่ดีเลยยังแบงค์อยู่เลยว่าเงินที่ได้เข้ามาเนี่ยเราจะเอาไปทำยังไงดีแต่เป็นช่วงที่กำลังเงินกำลังไหลเข้าใช่ค่ะตอนนี้คือแบบเงินเข้ามาปุ๊บคือเก็บไว้อย่างเดียวยังไม่รู้ว่าจะเอาไปลงทุนยังไงให้มันงอกเงยเดี๋ยวมันมีให้ใช้อีกเยอะเลยค่ะพี่ก็เคยนะแรกๆก็เก็บดีเออเดี๋ยวพอทำไมเอ๊ะมันไปใช้ตอนไหนไม่รู้น้องน้องรัฐมาลงทุนกับพี่ไหมครับน่าสนใจคุณผู้ฟังล่ะคะมีใครได้ให้ตัวเอง8เต็ม10 9เต็ม10 10เต็ม10เกิน8มีมั้ยคะยกมือหน่อยค่ะมีค่ะมีค่ะมีค่ะแต่ไม่ใช้เงินเลยเหรอคะแต่น้อยมากมีนะคะคนที่ให้ตัวเอง8 9หรือ10คะ8นะคะมีใครให้ตัวเอง9บ้างมั้ยคะ9เต็ม10 10เต็ม10มีมั้ยคะไม่มีเลยนะคะเห็นไหมคะน้อยมากแล้วสรุปอย่างนี้นะคะอันนี้ธรรมชาติของคนไทยไม่ใช่แค่พวกเราที่นั่งอยู่ในนี้ค่ะเราเห็นตัวอย่างชัดเจนมากนะคะมันไม่ง่ายที่จะมันอยู่ตรงนี้ได้นะคะก็ผ่านอะไรมาเยอะมากถึงแม้อย่างน้องรัตน์นี่อายุไม่ได้เยอะแต่ว่าวิถีอะค่ะเส้นทางที่จะเป็นรองแชมป์มาสเตอร์เชฟได้ก็ไม่ง่ายหรืออย่างคุณต้นพี่ใหม่นี่เราก็เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าไม่ง่ายคนไทยอะเก่งงานเก่งงานเก่งคนแต่ไม่เก่งเงินตกตรงนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นสำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจปี2550อะค่ะครึ่งประเทศอะณวันเกษียณอายุ60เนี่ยเขามีเงินเก็บแค่ 200,000 นะคะ 53% ของคนไทยทำงานหนักมาตลอดชีวิตเกษียณปุ๊บจนปั๊บแก่ก่อนรวยนี่คือธรรมชาติของคนไทยเพราะว่าไม่เคยเรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินไม่เคยวางแผนการเงินจริงจังรู้อยู่เต็มอกรู้ตลอดเวลาที่ทำงานว่าสำคัญสำคัญสำคัญแต่ก็ยังไม่ให้เวลาที่จะทำมันจริงๆอะค่ะเพราะเราก็จะมัวแต่ลุยไปข้างหน้าทำบางอย่างงั้นคนไทยเนี่ยชัดเลยค่ะเห็นมาเยอะมากเลยเก่งงานเก่งคนแต่ไม่เก่งเงินตอนนี้ถ้าใครอยู่ในสายการเงินหรือใครเล่นหุ้นนะคะมันจะมีอัตราส่วนทางการเงินตัวนึงที่เราจะใช้ดูหุ้นน่ะว่าหุ้นเนี่ยมันเก่งมั้ยมันเจ๋งมั้ยบริษัทนี้มีความสามารถแค่ไหนเราจะดู ROE อันนี้เล่าลึกๆฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะคะแต่จะสรุปสั้นๆว่าไอ้ ROE เนี่ยมันแตกเป็น3คอมโพเนนต์3องค์ประกอบองค์ประกอบที่1มันจะบอกเลยว่าบริษัทเนี้ยเก่งงานคือบริหารจัดการธุรกิจได้ดีขายได้ดีกำไรดีมาร์จิ้นดีทุกอย่างดีหมดมันจะดูองค์ประกอบที่1องค์ประกอบที่2มันจะบอกว่าบริหารสินทรัพย์ดีมั้ยนะคะจะดูแลการบริหารสินทรัพย์จะเป็น asset turnover แต่องค์ประกอบที่3เนี่ยมันดูโครงสร้างเงินทุนถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงใน3องค์ประกอบนี้นะคะแค่การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนแค่1หน่วยเนี่ยมันจะส่งผลให้บริษัทเปลี่ยนแปลงเยอะมากก็เหมือนกันนะคะเราเก่งคนอาจจะไม่ต้องมากเราเก่งงานอาจจะไม่ต้องมากแต่ถ้าเราเก่งเงินน่ะชีวิตเราจะเบามากเลยค่ะแล้วก็สบายมากเลยแต่นี้เก่งเงินมันจะเริ่มยังไงจะเริ่มตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นที่ทุกคนต้องไปเริ่มคือตรงนี้นะคะอายุไม่เกี่ยวเงินผ่านมือไปแล้วไม่เกี่ยวแต่ว่าณวันนี้นับจากวันนี้สิ่งแรกที่ต้องกลับไปทำคือสำรวจตัวเอง
รู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะท่านกลับไปคิดเลยท่านมีสินทรัพย์อะไรบ้างเท่าไหร่บ้างท่านมีหนี้สินอะไรบ้างเท่าไหร่บ้างอันนี้คือชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะคะตอนนี้ชีวิตเราจะสมดุลหรือไม่มันอยู่ที่การสร้างสมดุลตรงนี้เป็นหนี้ได้แต่ต้องไม่มากเกินไปตอนนี้ไม่มากเกินไปคือเท่าไหร่ท่านไม่ควรมีหนี้เกิน 50% ของสินทรัพย์นี่คือจุดตั้งหลักนะคะสินทรัพย์ที่มีตอนนี้ทุกท่านสินทรัพย์เยอะแยะต้องกลับมาตั้งหลักแล้วเฮ้ยสินทรัพย์ที่เรามีเนี่ยมันมีอะไรบ้างสินทรัพย์เนี่ยให้แบ่งเป็น3กลุ่มชีวิตเราจะเป็นปกติสุขได้เนี่ยนะคะท่านต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่อง 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนแต่ละคนใช้จ่ายไม่เท่ากันถ้าไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตความเสี่ยงในการลงทุนก็เรื่องนึงนะคะตัวนี้จะเป็นฐานในการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนจริงๆแล้วความรู้สมัยใหม่เนี่ยจะไม่พูดถึงอายุอะค่ะเราจะมาดูกันที่ไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นการเงินเราก็จะมาดูกันกับสิ่งที่เรามีจากสิ่งที่เรามีเนี่ยชีวิตเราเสี่ยงไหมคนไทยใช้ชีวิตเสี่ยงท่านดูช่องสินทรัพย์สีเขียวนะคะสินทรัพย์เนี่ยมันจะมี3ช่องใช่ไหมคะสินทรัพย์สภาพคล่องคนไทยก็ตกเงินในบัญชีออมทรัพย์อะค่ะเงินสดเงินฝากหรือเงินในการลงทุนระยะสั้นอะพวกมันนี่มาเก็ตทั้งหลายนะคะที่มีอยู่ชั้น6ชั้น7เยอะไปหมดเนี่ยท่านต้องมีประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนคุณต้นใช้เดือนละแสนต้องมีประมาณ 3-6 แสนตอนนี้คุณต้นมีภาระใช่มั้ยคะต้องดูแลที่บ้านมีเงินที่ต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยก็ต้อง6เท่าน้องรัฐบอกน้องรัฐโสดคุณพ่อคุณแม่โสดหรือเปล่าคะยังโสดอยู่แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วเหรอคะขอโทษค่ะมานั่งอยู่ด้วยใช่มั้ยคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะอย่างเงี้ยค่ะคืออัชราก็ได้ค่ะอัชราโสดนะเรามี3เท่าพอเราไม่ต้องเผื่อคนอื่นเนี่ยอันนี้เขาเรียกความรู้ที่ถูกต้อง1นะคะอยากมีชีวิตปกติสุขเนี่ยพอมันมีเหตุฉุกเฉินอะไรเราจะรับมือได้ด้วยสภาพคล่องตัวนี้แต่ก็ไม่ควรไว้ในบัญชีออมทรัพย์เยอะเพราะว่าผลตอบแทนมันต่ำถูกไหมคะมันก็มีทางเลือกก็คือมันนี่มาเก็ตกองทุนรวมตลาดเงินทั้งหลายที่เราเลือกลงได้เลยแต่นี่ปัญหาของคนไทยคือสินทรัพย์ช่องที่2อะค่ะท่านเห็นไหมฮะตรงกลางอะสินทรัพย์ใช้ส่วนตัวคนไทยจะมีสินทรัพย์ใช้ส่วนตัวตรงนี้เยอะมากแต่นี้พอมีเยอะมากๆมากๆมันบั่นทอนอนาคตมันไปบั่นทอนอนาคตสินทรัพย์ลงทุนไม่มีเลยพอหยุดทำงานปุ๊บมันไม่มีใครดูแลเราไอตัวที่จะดูแลเราเนี่ยก็คือตัวสินทรัพย์ลงทุนนะคะงั้นพอเรากลับบ้านเย็นนี้ใช่ไหมคะที่เราต้องทำก็คือเรามีสินทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่แล้วสินทรัพย์เราอะแบ่งออกมาเป็นยังไงเราจะเห็นนะคะคือถ้าเราเก่งงานหรือเก่งคนเราทำงานไปเรื่อยคนไทยเป็นอย่างนี้จริงอะค่ะคือเกษียณแล้วจนแล้วก็อันนี้เป็นประโยคที่ตัวเองจะถามลูกศิษย์เสมอนะคะก็ฝากถามทุกท่านวันนี้เราเห็นคนไทยทำงานหนักมากเก่งมากเลยทำงานหนักแล้วก็หยุดทำงานไม่ได้นะคะหรือเด็กนักศึกษาก็เล่นเกมไม่อยากจะมาโรงเรียนอะอยากจะเล่นแต่เกมก็จะถามเขาแรงๆถามเขาตรงๆอะค่ะว่าจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าอยากหยุดใช้ชีวิตแบบนี้มันก็ต้องตั้งหลักตรงนี้ค่ะว่าวันนี้เรามีอะไรมีเท่าไหร่ไอ้สินทรัพย์เพื่ออนาคตเนี่ยที่มันเป็นสินทรัพย์ลงทุนนะคะมันพอจะดูแลเราไหมถ้ามันพอจะดูแลเราสมมติตรงนี้นะคะพี่ใหม่ทำออกมาปรากฏว่าโอ้โหสินทรัพย์ลงทุนพี่พอละชีวิตมันจะเบาลงไปเลยชีวิตมันจะเบาลงไปเลยแต่คนไทยมันจะไปอยู่ที่ตรงสินทรัพย์ตรงกลางเยอะพอมีสินทรัพย์เพื่อใช้ส่วนตัวในปัจจุบันนะคะมีทุกอย่างเลยอะที่มันจะอำนวยความสะดวกในชีวิตให้เราอะโดยที่ไม่ได้นึกถึงความปกติสุขในชีวิตสภาพคล่องก็ขาดอนาคตก็ไม่มั่นคงมันตรงนี้เราต้องเริ่มปรับแล้วสินทรัพย์บางตัวเราซื้อมาอยู่กับเรามา5ปี10ปีไม่เคยใช้เลยขายให้หมดถ้าไม่ขายก็บริจาคนะคะขายมาซื้อกองทุนรวมขายไปนึกออกมั้ยคะมาซื้อหุ้นมาเป็นการลงทุนซื้ออะไรก็ได้ที่มันจะดูแลอนาคตเราอะค่ะอันนี้ในพาร์ทที่เป็นตัวนี้เราจะเรียกว่างบดุลชีวิตชีวิตจะสมดุลหรือไม่มันอยู่ตรงนี้นะคะเรามีสินทรัพย์พอที่จะจัดการหนี้สินแล้วสินทรัพย์ที่เรามีพอที่จะดูแลอนาคตของเรานะฮะแต่นี้มันมีอันที่2นะคะอันนี้ยากไปไหมคะไม่ค่ะไม่ยากค่ะนี่จุดเริ่มต้นของการวางแผนการเงินเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ได้ค่ะคือรู้จักตัวเองมีหนี้สินอะไรบ้างเขียนเลยมีสินทรัพย์อะไรบ้างเขียนเลยแต่จะบอกให้นะคะว่าไอ้ที่เอามาโชว์ให้ดู2งบเนี่ยอันนี้งบที่2นะคะคือแค่รายได้กับรายจ่ายคุณต้นทำธุรกิจคุณต้นให้ร้านชาบูคุณต้นให้ลูกคงลูกค้าทำงบมาให้ดูตลอดแต่ว่าเราไม่เคยทำงบของตัวเราถูกไหมคะเพราะเราไม่ได้เคยเอาจริงอ่ะเราไม่ได้รักตัวเองพอที่เราจะดูแลตัวเองหรือเปล่าถ้าจะดูแลตัวเองในทางการเงินมันกลับมาที่สองงบนี้นะคะนี่คือรายรับรายจ่ายที่ต้องให้จดรายรับรายจ่ายตัวนี้ใช้คำนี้เลยค่ะนี่คืองบสแกนกรรมนี่คืองบสแกนกรรมถ้า
่านอยากรู้ว่าท่านทำกรรมอะไรไว้เงินมันหายไปไหนมันหลุดไปไหนหมดไอ้ที่บอกว่าเงินผ่านมือมาแล้วเท่าไหร่ก็คือรายได้ฝั่งสีเขียวถูกไหมฮะแต่นี่ถ้ารายได้มันไหลออกไปเป็นค่าใช้จ่ายหมดอ่ะมันจะเก็บมาเป็นสินทรัพย์ไม่ได้คือรายได้พอได้มามันจะไปสองที่นะคะเป็นสินทรัพย์กับเป็นค่าใช้จ่ายนี่คนไทยส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการเป็นค่าใช้จ่ายแล้วมักจะเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายอบายมุขไอ้รายจ่ายจำเป็นที่เป็นเงินออมเงินสำรองอะไรจะไม่ค่อยเก็บนะฮะถ้าท่านมีหนี้รายจ่ายผ่อนหนี้ต้องไม่เกิน 40% แล้วประโยคนี้นะคะถ้าเราเริ่มทำงานวันแรกที่เราเริ่มทำงานเราเริ่มออมเงินเลยเนี่ย 10% ตลอดชีวิตก็เรียนมาค่ะเขาบอกว่าให้ออมเงินก่อนใช้เงินเราก็ออมเนาะออม 10% ของที่หามาได้เชื่อไหมคะคนที่ออม 10% ตลอดชีวิตเกษียณจนมันไม่พอใช้อะค่ะมันไม่พอใช้เท่าไหร่ถึงจะพอสู่พระพุทธเจ้าอะค่ะเงินที่หามาได้แบ่งเป็น4ส่วนออม1ส่วนใช้3ส่วนโพคาวิภาค4บอกมันถ้าไม่รู้จะออมเท่าไหร่อ่ะน้องรัฐทำดีมากเลยน้องรัฐออม50นะคะคุณต้นก็เจ๋งมากเลยออมได้ 60% แบบนี้เกษียณรอดแต่ว่าถ้าเรากลับมาตั้งหลักจริงๆอะค่ะว่าเฮ้ยสินทรัพย์นี่สินรายได้ค่าใช้จ่ายเราเป็นยังไงบางทีวันนี้มันอาจจะเบาขึ้นมันอาจจะเบาขึ้นเราอาจจะหยุดวิ่งได้อะค่ะคนไทยวิ่งอะคือเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าคือเขาวิ่งโดยที่เขายังไม่รู้เลยว่าจะวิ่งไปไหนแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราเหนื่อยแทนนะคะคืออัชราเดินมานานแล้วค่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินคือเราจะใช้ชีวิตไม่ได้เหนื่อยมากนะคะสบายๆแล้วก็แผนเราชัดเรามีสินทรัพย์อนาคตที่จะดูแลตัวเราเองถึงอายุ90แล้วชีวิตมันก็ง่ายแล้วก็เชื่อด้วยอะค่ะว่าเงินไม่ได้ผ่านมือเยอะเท่า3ท่านเนี่ยแต่อย่างที่บอกเรารักษาไว้ได้ก็ด้วยตัวเนี้ยค่ะก็ด้วยตัวเนี้ยนะคะมันผ่านมาแล้วอย่าให้มันผ่านออกไปต้องให้มันเก็บกลับเข้ามาเป็นสินทรัพย์ที่จะดูแลเราในอนาคตให้ได้ก็หลักการเริ่มต้นมันจะเป็นแบบนี้แต่นี้ในแต่ละวัยแต่ละเจนเนี่ยมันก็จะมาต่างกันที่การหารายได้ใช่ไหมคะแล้วก็การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายจริงคนที่เจ๋งมากๆคือใครรู้ไหมคะเงินเหลือใช้จะกลายเป็นความมั่งคั่งคนที่เจ๋งที่สุดคือคนที่จัดการค่าใช้จ่ายได้ดีไม่ใช่คนที่หารายได้ได้มากเพราะเราเห็นหาได้300ใช้350หาได้800,000ใช้850,000แบบนี้มันไม่มีทางเหลือนึกออกไหมคะงั้นมันต้องกลับมาจัดการจริงๆเริ่มต้นง่ายๆอะค่ะคือจัดการตัวค่าใช้จ่ายงั้นพอมีรายได้ถ้าเราแปลงเป็นสินทรัพย์เพื่ออนาคตได้ซึ่งวันนี้ก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคะที่พร้อมอยู่มันก็ชีวิตมันก็จะง่ายชีวิตมันก็จะง่ายยากไปมั้ยคะสำหรับคนไม่ได้มาสายการเงินแต่เก่งถ้าให้คะแนนนะคะเรื่องงานเรื่องคนเนี่ยได้เต็มอะค่ะใช่มั้ยคะได้ A ได้ A บวกแต่พอให้คะแนนจัดการการเงินมันจะอยู่แถวๆตกดีหรือไม่ตกดีนะคะนี่ก็ต้องฝากไปทบทวนตัวเองยากไปไหมคะไม่ยากแล้วจริงก็อายุเท่าไหร่ก็เริ่มได้นะคะมันง่ายๆวิธีคิดอะค่ะอดีตช่างมันอดีตช่างมันปัจจุบันสำคัญที่สุดมันก็ต้องมาเริ่มตรงนี้น้องรัตน์ก็อาจจะโชคดีหน่อยว่าอายุยังไม่เยอะถูกไหมคะรายการต่างๆในชีวิตก็ยังไม่ค่อยซับซ้อนมากใช่ไหมคะบางคนก็ของเยอะนู่นนี่นั่นเยิ้มที่มันเวลาจดมันก็จะเครียดจะมึนแต่จะบอกว่าถ้าเข้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์อะค่ะก็คลิกเข้าไปเลยงบการเงินเขาจะให้กรอกเป็นช่อง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 เลยเราก็แค่กรอกแล้วเขาตรวจสุขภาพให้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขเปอร์เซ็นต์อะไรเมื่อกี้ท่านจำไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีเครื่องมือที่ช่วยเราตรวจหยุดแล้วง่ายๆนะคะอันนี้ก็เบาๆย้อนอดีตกันเพราะฉะนั้นอดีตช่างมันปัจจุบันสำคัญที่สุดปัจจุบันสำคัญที่สุดก็แปลว่าเราต้องกลับมารู้จักตัวเองให้มากก็ด้วยงบการเงิน2งบงบดุลชีวิตแล้วก็งบสแกนกรรมแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะไปต่อได้ง่ายนะคะแต่นี้ไปต่อขอถามอีกรอบนึงเลยนะคะว่าทั้ง3ท่านมีเป้าหมายในชีวิตยังไงอะคะแล้วมีเป้าหมายทางการเงินยังไงอะคะมีไหมคะโยนให้พี่ต้นเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรฟังพี่ต้นก่อนบ้างเชิญพี่ต้นค่ะหลังจากดูชาร์ตสแกนกรรมแล้วผมเลยรู้ว่าผมกรรมหนักมากเลยครับมีครับมีเป้าหมายคือต้องบอกพอทำงานไปสักระยะเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราใช้แรงในการทำงานเยอะมากเลยโดยที่เราใช้สมองทำงานน้อยคือเราจัดการชีวิตจัดการเงินเดือนได้ไม่ดีก็เลยตั้งใจนี่แหละครับทำอสังหาขึ้นมาเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เงินมากกว่าร้านอาหารแต่ที่มันต่างกันก็คือว่าสมมติผมย่อยขายร้อยล้านผมมีพนักงานเราต้องใช้150คนผมต้องมีลูกค้า 10,000 คนแต่อสังหาย่อยขายร้อยล้านใช้พนักงาน full time ประมาณ3คน
ดูแลลูกค้าสัก20กว่าคนเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากหาคุณภาพของการได้เงินมามากกว่าอันนั้นคือเรื่องนึงส่วนโกชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากได้อิสระทำการเงินเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มลงทุนอสังหาผมมีอยู่ประมาณ 3-4 บริษัทเช่าออฟฟิศรวมกันอยู่ก็เราดูว่าค่าเช่าเราเช่าอยู่เท่าไหร่แล้วก็เอาค่าเช่าตีมาเป็นเลยว่าเรากู้แบงค์อะถ้าผ่อนเท่านี้ต้องได้อสังหาเท่าไหร่ผมก็เลยไปซื้ออสังหาตัวนั้นน่ะในนามส่วนตัวแล้วก็ให้บริษัทจ่ายค่าเช่าให้ผมหมดเลยผมก็ได้แอสเซทมาฟรีๆโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์อาจจะได้บวกมานิดหน่อยแล้วก็เริ่มมีลงทุนอสังหาไว้บ้างที่กระแสเงินสดบวกนิดนึงเจ้าๆบ้างบวกนิดนึงก็จะเริ่มมีตรงนี้แล้วก็เริ่มมีตอนนี้เก็บเงินไว้แล้วก็จะเอาไปลงทุนในพวกหุ้นเนี่ยแหละครับแต่คงเป็นหุ้นแบบพื้นฐานหลับตาแบบนอนยังหลับฝันดีได้ไม่ต้องมาภาวะผวังครับก็จะเริ่มแบ่งแบบนี้มากขึ้นครับระยะยาวค่ะยาวๆไกลๆเคยมองไหมคะยาวไกลๆก็อยากมีสภาพทางการเงินแต่คงไม่หยุดทำงานคือหมายความว่ากระแสเงินสดเป็นบวกจากภาระหนี้จากค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้มันเป็นบวกแต่สุดท้ายด้วยนิสัยเราเนี่ยเราอยู่เฉยไม่ได้เราอยากเป็น developer กับเป็นอาจารย์ครับก็ตั้งใจจะเป็นอาจารย์บรรยายพวกนี้ครับครับตังจะน้อยลงไปเยอะเลยค่ะนะคะให้วางแผนให้ชัดๆอาจารย์ส่วนตัวปะคะใช่ค่ะอันนี้เคยมีเพื่อนเป็นวิศวกรปิโตรเลียมนะคะเก่งมากแล้วมันคนทำอาชีพนี้มันน้อยในประเทศไทยค่ะพี่คนนี้เรียนจบมา10ปริญญานะคะคือเขาที่สุดเขามาจบเป็นเอกไฟแนนซ์ด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าไฟแนนซ์นี่เจ๋งมากสนุกมากเรียนแล้วมีความสุขแต่ว่างานวิศวกรเนี่ยเป็นงานที่ให้เงินเยอะมากงั้นแกก็จะทุกข์กับการทำงานเพื่อที่จะรับเงินเดือน 500,000 แต่แกต้องยอมอะค่ะนะคะเราก็เรียกมาบอกพี่คุยนั่งคุยกันก็ให้เขาทำแผนการเงินพอทำแผนการเงินวางแผนการเงินเสร็จก็เป็นวิศวะอยู่อีก4ปีอะค่ะก็ลาออกเลยมาเป็นอาจารย์เลขศูนย์หายไปตัวนึงเดือนคือหายไปนิดเดียวเองพี่บอกเงินเดือนลดลงนิดเดียวเองเลขศูนย์หายไปตัวนึงอย่างที่ผมบอกอาจารย์ผมเลยยังต้องเป็นเดเวลลอปเปอร์อยู่ก็ใช่ค่ะเพราะเราตอนที่เราเป็นอาจารย์เรารู้แล้วว่าใช่ค่ะคือเนี่ยก็เหมือนกันทำไมเราเงินเดือนน้อยๆเราอยู่ได้เรามีความสุขนั้นมันจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินแต่ว่ามันต้องจัดการเงินให้เสร็จนะคะมันถึงจะออกมาใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้ได้นะคะของคุณต้นก็ยังมีความสุขแฮปปี้กับการทำงานแล้วก็เนี่ยนะคะอย่างที่เห็นน้องรัตน์ล่ะคะของรัตน์เนี่ยถ้าในเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยอยากจะเปิดร้านของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะมีเงินทุนที่จะใช้ในการเปิดร้านส่วนเป้าหมายระยะอนาคตเนี่ยก็อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินค่ะอยากจะไม่ต้องทำงานแล้วก็ยังมีเงินใช้แต่ว่าเราไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยเราก็คิดว่าถ้าอย่างน้อยใน1เดือนเนี่ยเรามีเงิน 50,000 ในการใช้หลังจากจบอายุ50ไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรแล้วก็มีสินทรัพย์เพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะน่าจะดีพี่ใหม่ล่ะคะนั่งฟังคนอื่นเขาเพลินลืมนึกของตัวเองแล้วมันเป้าหมายอะไรเวลาในชีวิตก็เหลือน้อยกว่าเขาเพื่อนเลยอ่ะนั่งอยู่ฟังน้องต้นแลดูแบบเฮ้ยพุ่งพานดูน้องรัฐเรียบๆแต่เขามั่นคงอีนี่อะไรวะนึกไม่ออกขึ้นมาทันทีเลยไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยมีเป้าแล้วก็เข้าใจแล้วว่าเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวนึกไม่ออกเลยว่าเท่าไหร่เป็นคนใช้ชีวิตสอบตกจริงๆเรื่องการวางแผนชีวิตนะคะใหม่เป็นคนไม่วางแผนชีวิตเลยจริงๆเป็นคนใช้ชีวิตตามที่หัวใจและสภาพคล่องทางการเงินมันมีถึงได้บอกว่าเงินพี่ใหม่ไปอยู่ตรงตกตรงสู่ตรงไอ้ตัวสีเขียวตรงกลางปัจจัยในการใช้ชีวิตมาโดยตลอดเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กจะตายเมื่อไหร่บอกเลยตอนเป็นเด็กเคยตั้งเป้าไว้ว่าเดี๋ยว50จะตายแล้วเพราะว่าคิดว่าคน50นี่คือแก่มากตอนนั้นก็ไม่ได้คิดเป็นเด็กก็มองไม่ออกว่าเดี๋ยว5 4ชีวิตตอนที่เป็น40 50 60จะเป็นยังไงใหม่ก็เป็นอย่างนั้นค่ะตอนที่อายุเท่าน้องรัฐใหม่ไม่เคยเห็นตัวเองในวัยนี้เลยว่าจะเป็นผู้หญิงที่อายุแก่ยังไงนะคะมองไม่เห็นตัวเองใหม่ก็ใช้ชีวิตแบบล่องลอยไม่ค่อยมีเป้าหมายเท่าไหร่เป้าหมายที่บอกว่าไม่ต้องทำงานดีมั้ยแล้วก็มีเงินใช้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่เคยแล้วที่ไม่ทำงาน
คือเคยด้วยอาชีพของเรามันจะมีช่วงที่เราตกงานเหมือนกันนะคะคือหมายถึงว่าตกงานนี่คืองานน้อยอย่างนี้ใหม่ทำงานมาเรื่อยๆตั้งแต่ทำงานมาเริ่มทำงานเมื่อเรียนจบใน22 23นะคะเริ่มต้นทำงานก็ทำงานมาเรื่อยๆนะคะไม่ค่อยมีช่วงหยุดหยุดนี่คือหมายความว่าแต่ก่อนเราเคยทำงานทุกวัน7วันหรืออะไรเงี้ยก็จะมีหยุดบ้างคือหยุดไป3วันเฮ้ยตอนนี้ทำไมอาทิตย์นึงเหลือทำงานทำวันเดียวมันก็จะรู้สึกว่างช่วงนั้นจะรู้สึกว้าเหวมากจะรู้สึกแบบเออว่ะตายแล้วเราเป็นผู้หญิงคนนึงที่ไม่เริ่มไม่มีความหมายตอนแรกอยากได้นะคะตอนแรกอยากได้ความเป็นแบบนี้อุตาระดีจังเลยอยู่บ้านได้เป็นแม่บ้านกวาดบ้านเห็นอยากย่ายตรงนั้นบ้างทำกับข้าวได้กินอาหารคลีนฟู้ดที่ทำเองรู้สึกดีเป็นได้สักพักเริ่มเครียดตายแล้วไม่ต้องไปทำงานมันอยู่อย่างนี้เลยเหรอไม่มีเพื่อนคุยไม่มีสังคมไม่ได้ว่าชอบคุยมากตลอดเวลานะคะเป็นคนมีโลกส่วนตัวที่ชอบอยู่เงียบๆแต่ว่ามันเริ่มรู้สึกตัวเองค่อยๆหง่อยๆไปก็เลยคิดว่าก็ยังอยากทำงานต่อพอตอนนี้ก็เลยคิดว่าโอเคไม่ได้เป็นนักแสดงงานนักแสดงมีน้อยบทคุณแม่แต่ก่อนนี้ละคร1เรื่องมี24ตอนได้เล่นทั้ง24ตอนตอนนี้บทแม่เหลือ10อะไรเงี้ยคือมันก็จะน้อยลงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะหมายถึงว่าความน้อยของการต้องไปทำงานมันก็จะน้อยลงก็แล้วเราลองไปเป็นผู้จัดดีแล้วกันนี่ก็จะเริ่มอีกแล้วค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าได้วางเป้าหมายการเงินอย่างไรไม่สอบตกจริงๆเรื่องนี้เรื่องการวางเป้าหมายเมื่อกี้บอกตรงนะคะอาจารย์พูดยังไม่เข้าใจเลยอะที่บอกว่ายังงงอยู่ว่าไอ้สแกนกรรมกับรู้จักอะไรเนี่ยก็ยังไม่ผ่านสมองไปเลยเนี่ยสงสัยว่าอาจารย์ต้องติวส่วนตัวมากเลยอะมันไม่รู้ทุกคนเข้าใจหรือเปล่าที่อาจารย์พูดว่ามันต้องอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็เดี๋ยวมันจะเข้าไปสู่โหมดไม่ต้องทำอะไรมันยังอยากสงสัยอาจารย์อยู่ว่าที่อาจารย์บอกว่าทำนิดเดียวแต่ว่ามีเก็บพอแล้วอ่ะมันคืออะไรคืออันนี้ธรรมชาติของคนไทยอะค่ะขอสไลด์นะคะเราจะไม่ค่อยมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตถูกอันนี้พอเป็นคนไทยธรรมชาติธรรมชาติมากเลยมันมีเคยมีงานมาสำรวจสัก20ปีก่อนนะคะนานมากแล้วเขาสำรวจทั่วโลกแล้วเขาก็มาถามว่าฟิวเจอร์คำว่าฟิวเจอร์ของยูเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าไปทางฝั่งตะวันตกฝั่งยุโรปอะค่ะฟิวเจอร์เขาคืออยู่ตรงเกษียณนะคะพอใกล้เข้ามาแถบๆเราก็จะประมาณ20ปี25ปีแต่ฟิวเจอร์ของคนไทยที่สำรวจณขณะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือพรุ่งนี้คือเรามองอนาคตสั้นมากอนาคตของคุณอยู่ตรงไหนก็ยาวสุดที่คิดออกก็พรุ่งนี้ค่ะนี่หรอไหมฮะเหมือนเล่นหุ้นนะคะเล่นยาวถืออะไรนะซื้อเช้าขายบ่ายนี่ยาวแล้วนี่คือยาวแล้วนะคะเล่นหุ้นของคนไทยคือคำนี้คนไทยจะไม่ได้คิดถึงเลยแต่ตอนเนี้ยเป้าหมายมันจะมีพลังมันจะทำให้เรามีพลังอะอย่างน้องรัฐบอกว่าอยากมีอิสรภาพทางการเงินวันนี้รัฐอธิบายคำนี้อย่างรวดเร็วนะคะอิสรภาพทางการเงินก็คือไอช่องรายได้อื่นๆนะคะเห็นไหมฮะรายได้อื่นๆเนี่ยถ้ามันเป็นรายได้จากสินทรัพย์เรามีสินทรัพย์ลงทุนใช่ไหมคะสมมติเรามีหุ้นมีคอนโดให้เช่ามีอะไรที่มันจะให้ผลตอบแทนเป็นเงินนะคะเป็นเงินปันผลเป็นดอกเบี้ยเป็นค่าเช่าเนี่ยไอสิ่งที่มันได้รายมันมากกว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนแล้วหรือยังสมมุติเราใช้เดือนละแสนเรามีค่าเช่าคอนโด8หลังมันได้แสนห้ากูไม่ต้องทำงานแล้วก็นั่งเฉยเก็บค่าเช่าอันนี้ก็คือตัวอย่างคนมีอิสรภาพทางการเงินตอนนี้ของน้องรัตน์เนี่ยชัดมากเลยรัตน์บอกว่าทำงานประจำมันไม่อิสระพอออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็คิดว่าชีวิตจะมีอิสระแต่ปรากฏว่า7วัน24ชั่วโมงเวลาหายไปหมดเลยอิสระในการใช้ชีวิตหายไปหมดรัฐก็เลยแสวงหาอิสรภาพทางการเงินจริงๆนี่ธรรมชาติของมนุษย์ด้วยนะคะเราเกิดมาเพื่อแสวงหาอิสรภาพแต่ก่อนเราจะมีอิสรภาพทางการใช้ชีวิตได้เนี่ยมันก็คือเราต้องทำอิสรภาพทางการเงินตัวนี้ให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้นะฮะก็คือ1ท่านต้องรู้ว่าใช้จ่ายเดือนเท่าไหร่และสินทรัพย์ที่เรามีมันจะให้ดอกให้ผลเราเนี่ยเมื่อไหร่มันถึงจะสามารถมากกว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้จะมองเป็นรายปีหรือรายเดือนก็แล้วแต่ค่ะคือเราหยุดทำงานได้แต่เรายังมีเงินใช้เท่าที่เราอยากใช้นี่มันก็ต้องใช้ตัวเลขมาช่วยนะคะซึ่งก็ไม่ได้ยากเกินไปอันนี้เฉลยคำว่าอิสรภาพทางการเงินตอนนี้เป้าหมายของทั้ง3คนเนี่ยเคยมีนักศึกษาค่ะเขาอยากทำร้านกาแฟเขาก็มานั่งคุยด้วยแล้วก็คุยกับเขาถามอะไรเขาก็ตอบไม่ได้จนบอกเขาไปทำแผนธุรกิจมาให้ครูดูหน่อยไปทำแผนธุรกิจมาให้ครูดูหน่อยเขาก็บอกแผนธุรกิจคืออะไรอาจารย์เราก็อดทนนะคะวันนั้นก็เวลาเยอะก็เล่าให้เขาฟังเล่าไปได้นาทีกว่าๆเด็กถามว่า
โอ้อาจารย์เยอะอะแค่อยากเปิดร้านกาแฟไปวันๆอะทำไมต้องคิดอะไรเยอะขนาดนี้อัชราก็ไม่ไหวแล้วนะคะร้านกาแฟคุณอะจะเปิดกี่วันขึ้นถึงกันขึ้นนึกออกไหมคะอันนี้ไลฟ์สไตล์เด็กรุ่นใหม่อยากสบายอยากมีเงินใช้ไปวันๆต้องถามตัวเองนะคะเกษียณแล้วอะเป้าหมายหลังเกษียณเราคือทำอะไรไปถามเขาบอกก็อยากมีความสุขไปวันๆกี่วันรู้ไหมคะกี่วันท่านรู้ไหมคะจะคิดให้นะเรียนจบปริญญาตรีอายุ22นะคะถ้าเราทำงานเหนืออายุ60ตรงนี้คือ456เดือนจำง่ายเลยค่ะ456 456เดือนเกษียณ60อยากอยู่ถึง85ใช่ไหมคะอันนี้คือ300เดือนคนไทยทำงานเดือนชนเดือนแต่ในความเป็นจริงเราทำ456เดือนแล้วต้องอยู่ให้ได้756เดือนนะคะมันมี300เดือนรออยู่อะค่ะชีวิตหลังเกษียณอาจจะน่ากลัวชีวิตหลังความตายนะคะ300เดือนหลังเกษียณเตรียมเงินไว้พอใช้หรือยัง300เดือนนี่ 9,125 วันอยากใช้วันละ200ต้องมี2ล้านอยากใช้วันละ500ท่านต้องมี4ล้าน5มันถ้าเราเห็นภาพแบบนี้ชัดๆอะค่ะมันจะย้อนกลับมาเลยว่าอ๋อวันนี้เราต้องเก็บเผื่อ300เดือนด้วยมันเป้าหมายที่ดีอะค่ะมันไม่ได้ซับซ้อนนะคะมันต้องเป็นเป้าหมายที่สมาร์ทฝรั่งจะใช้คำว่าสมาร์ทมันทุกท่านเนี่ยจริงๆก็เหมือนพี่หมายบอกอยากก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยากทำงานไปเรื่อยๆอยากใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมันก็ต้องกลับมาตั้งหลักว่าเดือนนึงอะทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องมีเงินใช้ประมาณเดือนละเท่าไหร่นะคะคือเป้าหมายมันจะทำให้เรามีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตมากขึ้นเรามีเหตุมีผลในการใช้เงินมากขึ้นเป้าหมายนี่มันเป็นพลังที่จะผลักให้เราทำอันนี้ได้จริงๆอะค่ะคนไทยอะมีฉันทะมีความอยากทำ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 วิริยะไม่มีนึกออกไหมคะวิริยะจะแผ่วออกกำลังกายเป็นเรื่องดีร่างกายจะแข็งแรงเราต้องออกกำลังกายแต่เราออกปีละครั้งอะค่ะใช่ไหมคะคนแข็งแรงคือคนออกกำลังกายสม่ำเสมอคนประสบความสำเร็จมันใช้วินัยใช้คุณธรรมใช้ความสม่ำเสมอมันก็ต้องกลับมาทบทวนเป้าหมายให้คีย์เวิร์ดง่ายๆนะคะทำไมเวลาเดินเร็วจังคะให้คีย์เวิร์ดง่ายๆเป้าหมายที่ดีอะค่ะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่เพื่ออะไรระยะสั้นเนี่ยค่ะเป้าหมายเนี้ยเพื่ออะไรจะซ่อมบ้านเท่าไหร่สองแสนเมื่อไหร่สองปีสมมุตินะคะพอมันเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนขนาดเนี้ยมันจะบอกเราได้ว่าอ๋อ 200,000 อีก2ปีปีละแสนอ๋อเดือนละ 8,300 วันนี้ทำอะไรเพื่อให้ได้ซ่อมบ้านในอีก2ปีข้างหน้ามันตัวเป้าหมายมันคีย์เวิร์ดมันแค่เนี้ยเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างมีอิสรภาพทางการเงินคือเดือนละเท่าไหร่คือเมื่อไหร่นึกออกไหมคะไม่ได้ซับซ้อนเลยง่ายด้วยแล้วมันจะทำให้เรามีพลังที่จะทำอันเนี้ยแล้วมันก็จะทำให้เราคิดว่าเออเราอย่าเพิ่งซื้ออันนี้เราทำอันนี้ก่อนนะฮะมันจะช่วยให้เราพุ่งไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นนี่ไงพี่ใหม่สอบตกแล้วเห็นไหมคะแทนที่บอกว่าอีก2ปีจะซ่อมบ้านดิฉันมาถึงปุ๊บทุบซ่อมบ้านก่อนเลยใช่คุยกันเนี่ยพี่ใหม่บอกว่าตังหมดไปกับการซ่อมบ้านแต่งบ้านเห็นแล้วมันหงุดหงิดไปหมดอยากจะทุบมันพอมีเงินก้อนพี่ก็จะทุบบ้านนะคะทำบ้านซ่อมบ้านไม่มีเก็บไว้เพื่อไปทุบ2ปีไม่มีงั้นทุบเลยใช่ค่ะมันคีย์ก็คือเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่แล้วก็มีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็จะดีนะคะตัวนี้จะช่วยได้มากน้องเขาประจำโพเดียมแล้วเหรอคะเรายังไม่อยากไปกันเลยใช่ไหมคะงั้นก็เวลาน้อยจริงๆนะคะสั้นๆรอบสุดท้ายทุกแต่ละท่านมีอะไรอยากจะฝากเป็นประเด็นชวนคิดชวนคุยชวนทำเชิญเลยค่ะฝากก่อนเลยแล้วกันนะคะในฐานะพี่ใหญ่ก็ผ่านมาเยอะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นรู้เลยนะคะว่าการเริ่มต้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กคือคิดเรื่องของการลงทุนนะคะหรือเรื่องของการออมตั้งแต่ยังวัยน้อยๆนะคะไม่ได้ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยมากๆอย่างพี่ก็จะเป็นการที่ดีนะคะแล้วก็การที่เราอยู่ในแวดวงของคนที่เขาศึกษาเรื่องราวแบบนี้มันก็จะให้ความรู้ซึ่งกันและกันไปมาสังคมของพี่ใหม่อาจจะอยู่ไม่เคยอยู่กับเรื่องตัวเลขเลยไม่เคยอยู่ใกล้ชิดคนที่คิดเรื่องของการทำธุรกิจหรือการลงทุนเลยก็ทำให้ตัวเองไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องนี้อาจจะล้มเหลวถึงได้สอบตกจนถึงวันนี้นะคะก็
เป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่างน้อยพวกเราที่อยู่ในที่นี้ก็มาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันมากขึ้นมันจะประสบความสำเร็จวันไหนหรือคำว่าประสบความสำเร็จคืออะไรหมายว่ามันก็อยู่ที่ความสุขของเราในการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยตัวเลขหรือชาร์ตต่างๆมันอาจจะไม่ใช่เป็นชาร์ตของชีวิตเรานะคะปรับไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มแล้วเรารู้ไลฟ์สไตล์ของตัวเองอาชีพของเราเองเราอาจจะไม่ได้มาเป็นนักธุรกิจพี่ใหม่ก็ไม่ได้เป็นนักธุรกิจไม่ได้เป็นนักธุรกิจเหมือนน้องสองคนเราอาจจะมีอาชีพเป็นมนุษย์เงินเดือนเพราะไลฟ์สไตล์ของเราแต่เราเริ่มแล้วไงคะวันนี้ที่ทุกคนมาอยู่ในที่นี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดนะคะเพื่ออนาคตในบ้านปลายชีวิตใหม่ก็คงจะเริ่มแล้วล่ะค่ะวันนี้ในวันนี้เข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วขอบคุณค่ะก็ฝากสั้นๆครับอย่าเป็นแบบผมครับต้องบอกว่าที่ที่ก่อนเป็นแบบผมพ่อผมก็เป็นนะหาตังค์ได้เยอะมากจนวันนึงธุรกิจมีปัญหาเนี่ยเวลามันล้มทีมันล้มไม่เหลือเราไม่ได้มีก๊อกสองไว้เติมเลยครับมันเหมือนเรากำลังเห็นภาพพ่อตัวเองเป็นเราอยู่ครั้งที่สองอ่ะผมล้มผมกลับไม่ได้ภายใน4ปีหาเงินได้เยอะมากต้นปีที่ผ่านมาลงทุนผิดล้มอีกรอบครับไม่เหลือเงินทั้งที่เราหาได้เยอะมันเราก็ไม่อยากล้มบ่อยๆตอนนี้ก็พยายามเอาตัวเองมาเป็นบทเรียนให้ตัวเองเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสดีที่ผมได้มาแชร์เนี่ยไม่อยากให้ทุกคนสร้างตำนานแบบบทเรียนผมกับตัวเองเอาผมไปเป็นบทเรียนผมว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากขอบคุณครับค่ะก็สำหรับรัฐอยากจะพูดเป็นเรื่องที่จะทำให้เราลำบากในตอนหลังค่ะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นรัฐเนี่ยมีช่วงที่ไม่ได้ทำงานตอนนั้นอ่ะเราก็ต้องเอาเงินที่เราเก็บไว้มาใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นภาระให้กับทางบ้านเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากรัฐเห็นในหลายๆคนในรุ่นเดียวกันนะคะไม่ได้ดูแลการเงินเลยอย่างเช่นว่าเขาใช้เงินทั้งเดือนได้เงินเดือนมาใช้เงินหมดเลยทั้งเดือนไม่มีเหลือเก็บเลยแล้วในช่วงที่เขาประสบปัญหาเนี่ยมันทำให้เขาอะต้องไปขอยืมเงินคนอื่นซึ่งนั่นอะและคิดว่ามันเป็นการไม่รับผิดชอบต่อตัวเองและต่อคนอื่นด้วยค่ะก็อยากจะฝากไว้ให้ทุกๆคนดูแลด้านการเงินของตัวเองค่ะโอ้โหเวลาเหลือน้อยมากๆเลยนะคะมันก็จากเวลาที่มีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะคะขออนุญาตอยากให้ดูว่าทางเลือกในการลงทุนมันเยอะจริงๆเราออมเงินเราไม่รอดนะคะถ้าแค่ออมอะค่ะดอกผลที่เกิดเนี่ยมันไม่พอทำให้เราอยู่ได้สบายเอาแค่เกษียณพอเพียงก็ลำบากแล้วตอนนี้ทางเลือกในการลงทุนมันเยอะมากเยอะจริงๆหลักการลงทุนมีแค่นี้ high risk high expected return ถ้าเราคาดหวังอยากได้ผลตอบแทนสูงเราต้องยอมรับความเสี่ยงสูงเสมอแต่ความเจ๋งคืออันนี้ค่ะคนที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนระยะยาวเนี่ยไม่ใช่เลือกหุ้นเก่งเลือกหุ้นเก่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จแค่ 5% เลือกกองทุนเด็ดเลือกหุ้นเจ๋งการเข้าตลาดออกตลาดซื้อขายถูกจังหวะที่ฝรั่งเรียก market timing มีผลทำให้ประสบความสำเร็จแค่ 2% 91% ของคนประสบความสำเร็จในการลงทุนคือการจัดสรรสินทรัพย์นั้นมันก็จะกลับไปที่สินทรัพย์อะค่ะสินทรัพย์ที่เรามีเนี่ยเราดูแลตัวเองในวันนี้ได้ใช่ไหมในปัจจุบันได้ใช่ไหมในอนาคตได้ใช่ไหมในพอร์ตการลงทุนของเรามันมีทั้งความเสี่ยงสูงความเสี่ยงกลางและความเสี่ยงต่ำใช่ไหมทั้งหมดทั้งมวล นะคะเราต้องดูแลตัวเองคือการหลักการประสบความสำเร็จในทางการเงินคือหนึ่งท่านต้องมีความรู้ที่ถูกต้องวันนี้ทุกคนพูดถึงเรื่องความรู้ทุกคนมีความรู้ในเรื่องที่ตัวเองทำงานแต่ว่าท่านต้องหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการลงทุนก็วันนี้ที่มาท่านก็ถูกต้องแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันต้องมีคุณธรรมอะค่ะ
วินัยสำคัญมากวินัยในการหาความรู้วินัยในการใช้เงินวินัยในการหาเงินวินัยในการเก็บเงินวินัยในการลงทุนใช้วินัยเป็นตัวทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็พอร์ตเนี้ยเราต้องมั่นใจว่าเป็นพอร์ตที่พอประมาณกับตัวเราเรามีเหตุมีผลมีเป้าหมายทางการเงินแล้วเราก็มีภูมิคุ้มกันทางการเงินด้วยการจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีแค่เนี้ยการลงทุนของเราก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วมันก็จะตอบสนองระยะยาวอะค่ะคือมันจะไม่ได้สร้างแฮปปี้โมเมนต์อะคนไทยชอบมีแฮปปี้โมเมนต์ซื้อโทรศัพท์ใหม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเกาหลีอันนี้คือแฮปปี้โมเมนต์ท่านต้องระวังถ้าเรามีแฮปปี้โมเมนต์บ่อยๆความสุขระยะสั้นต้องมั่นใจว่ามันไม่บั่นทอนอนาคตระยะยาวอะค่ะถ้ามั่นใจตรงนี้ได้ชีวิตมันก็จะง่ายงั้นสุดท้ายเราฝาก3รู้นะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักตัวเองรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักพอรู้อะไรก็ไม่สู้รู้แล้วทอทำทันทีก็ทั้ง3ท่านยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่สละเวลามานั่งฟังกันในวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ